สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนครับตอนที่87 87หรอ87 87อัดครั้งสุดท้ายของปี2557เป็นอัดครั้งที่2ของปี2557ด้วยจริงป่ะน่าจะใช่นะ ใช่มั้งอัดน้อยมากอะไรครับสุดมาก็พรุ่งนี้นี่อัดครั้งที่2ของปี2557แล้วก็เป็นหน้าที่ครั้งสุดท้ายของปีนี้ใช่ที่จริงเทปนี้จะมีแขกรับเชิญอีกคนนึงมาไม่ทันมาไม่ทันไอ้โกขี่จักรยานอยู่อาจารย์มาไม่ขี่จักรยานอยู่ที่นู่นอาจารย์สุภเดชยังสุภเดช .com ไปฮาลาวอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นการรวมตัวก่อนที่จะปิดเสียงไซเลนปีใหม่ไปไหนกันมั่งไม่มีใครไปไหนกันเลยถ้าไม่ถ้าไปก็คงไม่ได้มาอัดโอ้วันนี้เราบันทึกกันวันที่30ธันวา ธันวา2557อยู่กรุงเทพสบายที่สุดเหรอเออแต่รถโล่งอ่ะเป็นไรไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันเที่ยวอยู่กรุงเทพสบายไม่พอดีช่วงนี้ผมอยู่เพราะว่าผมไม่ค่อยอยู่ผมไม่ค่อยได้อยู่กรุงไทยผมเลยต้องอยู่อืมปีใหม่พอแล้วไม่ได้ไปเที่ยวไหนไม่ได้เที่ยวไหนตาไม่สบายด้วยอ๋อแล้วก็ผมเพิ่งเนี่ย2เดือนผ่านมานี้ผมถ้าเปิดใครตาม Facebook ผมจะเห็นผมไม่อยู่เมืองไทยเลยทุกปีหมอต้องไปญี่ปุ่นไม่ไปแล้วตั้งแต่มีลูกไปไม่ได้ไงปีใหม่ลูกเล็กเดี๋ยวรอให้ลูกโตนะว่าไปเที่ยวลูกโตก็ไปไม่เดี๋ยวหน้าไปเดี๋ยวหน้าเราจะไปจัดช่างคุยที่ญี่ปุ่นฮะแต่คนเดียวใช่ไหมไม่ก็เดี๋ยวกูใช้แบบระดับไอ้นี่ไง FaceTime มาจากญี่ปุ่นวันนี้จัดเรื่องอะไรอ่ะหมอรัตนี้จัดหนังจัดตอนนี้คนจริงตอนนี้มันตอนที่จัดนานแล้วเมื่อหลายไม่รู้ว่านานแล้วล่ะแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้จัดมาพูดถึงสปอนเซอร์อย่างไม่เป็นทางการกันมั้ยเนี่ยไม่เป็นทางการเต็มโต๊ะเลยเนี่ยเต็มโต๊ะอะไรก็ไม่รู้ของมึงเนี่ยฮะอันนี้ Bose Soundlink Color อันนี้ Bose โหมือถือมือเดียวเหมือนกัน Bose Soundlink 3อันนี้ Bose Soundlink Mini นะครับอันนี้ก็ได้รับอุปการะคุณของผมอุปการะคุณจากบริษัทอัศวโสพลนะครับอันนี้ภาษากรอันนี้ผมไม่ได้รับอุปการะคุณผมไปขนมาจากอเมริกาผมซื้อมาใส่ไม่ไหวครับก็เพราะฉะนั้นก็อันก็ไหนๆก็เพื่อนเป็นคนนำเข้าใช่ไหมครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้เห็นนั่นดูของเฮียมั่นคงแกถ้าซื้อแล้วแกได้คูปองอีก500 บาทเห็นป่ะอืมเพราะนั้นถ้าเกิดช่วงนี้ไปซื้อถ้ายังดูเทปที่ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะก็ลองไปดูแต่ว่าไม่ต้องถึงขนาดว่าแจกมาม่งมาม่าอะไรใช่ไหมเห็นไหมเห็นลักษณะเฮียมั่นคงไหมมีอ่ะไม่แจกมาม่าด้วยมีหูฟังอันนึงไงกับคำเขาทำโปรโมชั่นนี่แล้วก็แบบว่าซื้ออันเนี้ยแจกมาม่าอ๋อเลยคนแพงมากคือจริงๆคนเรามันอยากคนเรามันอยากจะได้มาม่ามากกว่านะโหเกินไปเพราะว่าจริงๆหูฟังมาม่าสำคัญกว่ามันอยู่ในปัจจัยที่4นะมันสำคัญกว่านะจริงๆแล้วตกลงเราจะมาพูดกันเรื่องหนังคือจริงๆตอนนี้มันเป็นหนังที่แพลนว่าจะอัดกันหลายเดือนละใช่ไหมเป็นเดือนแล้วมั้งเป็นเดือนประมาณ2 เดือนแล้วยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันก็ไม่ได้อ่ะไม่อ่ะโอ้ยผมชีวิตผมวุ่นวายมากเพราะว่าตอนนี้หงเปลี่ยนงานไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ชีวิตวุ่นวายมาก10 กิโลเออแค่วิ่งหมดเวลาแล้วเออประมาณอย่างนั้นเพราะว่าใช้เวลาในการวิ่งสูงมากนะครับแล้วก็โตเกียวมาราธอนปีนี้ก็ไม่ได้ไปด้วยไม่ไปไม่ได้ไปเพราะว่าอะไรครับก็พอแล้วคนอื่นก็ไปกันมั่งจริงๆขี้เกียจสมัครแล้วอ๋อแล้วมันสมัครแล้วมันได้เลยป่ะหรือมันจับสลากไม่ใช่มันต้องจับสลากเข้าไปอีกทีอ๋อแสดงว่าถ้าเผื่อสมัครแล้วไม่ได้จะเสียหน้าไม่ใช่อย่างนั้นตั้งใจไม่สมัครตั้งใจไม่สมัครเลยถ้าคิดว่าไหนเขาจะเรียกก็จะไปไม่ใช่แต่ก็ตั้งใจบางมีปีนึงลงไม่กี่รายการพยายามไม่เกิน5คือวิ่งในประเทศไทยเนี่ยต้องระวังนิดนึงอันนี้ก็ต้องนอกเรื่องหน่อยเพราะว่าการป้องกันความปลอดภัยของในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่พอสมควรนะครับไม่เหมือนเมืองนอกเขาไม่ได้เซตให้มันวิ่งในประเทศไทยเนี่ยผมว่าก่อนวิ่งเนี่ยสิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนรองเท้าก่อนทุกอย่างคือประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าใช่ไหมมันไปอยู่ในโดยเฉพาะการวิ่งในกรุงเทพอ่ะจะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากยากมากก็เห็นใจผู้จัดอ้าวจริงๆเวลาสมัครเขาไม่ได้อินคลูดไปหมดแล้วหรออินคลูดอะไรไอ้นี่ประกันชีวิตประกันอะไรไงป่าเขาให้เซ็นก็ให้เซ็นคอนเซนต์ว่าถ้าเผื่อตายจะไม่อย่าไปฟ้องเขาเอาเหรอรู้สึกว่าจะมีคลอสพวกนั้นอยู่นะพูดจริงๆนะมันต้องมีมันจะมีคลอสไม่คลอสพวกว่าเขาก็รับผิดชอบแค่ระดับไหนไงเอาเหรออ๋อโอยยิ่งพวกวิ่งมาใหม่ๆมาราธอนอ่ะใส่42อยากวิ่งมาราธอนอ่ะแต่วิ่งกันสัก8 ชั่วโมงเนี่ยนะคุณมาวิ่งชั่วโมงสัก2 ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยถนนเขาไม่กั้นแล้วอ่ะคุณต้องวิ่งวน
บนความเสี่ยงวิ่งบนความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆแล้วมันวิ่งนานๆเนี่ยคือเขาจะกั้นได้ไม่กี่ชั่วโมงหรอกแล้วเนี่ยก็ต้องวิ่งดึกๆเพราะว่ารถมันจะน้อยแต่การรถน้อยนี่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีรถจริงๆกั้นถ้าตอนตีสามตีสี่อ่ะมันรถน้อยจริงหรือว่ารถถ้าชนแล้วคือไม่เหลือไงเพราะรถขยะออกไงมันมืดด้วยมืดด้วยมืดด้วยสองครั้งเนี่ยล้อหน้าล้อหลังจบเลยอ่ะใช่อะไรวะผมว่าจริงๆแล้วการที่จะวิ่งให้ปลอดภัยที่สุดเนี่ยควรจะติดโซน่าไว้คืออะไรที่มันใกล้เรามันจะตึ๊ด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 เราก็จะได้รู้ไงได้หลบหลีกตรงนั้นไปถ้ามันรุ่นเก่ามันตื้อด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 ื้อหรือไม่กล้องหลังติดกล้องหลังเราก็วิ่งอยู่เราเห็นกล้องหลังใช่ไหมปุ๊บพอมีรถมาเราวิ่งหนีไงด้วยความเร็วที่เหนือกว่ารถคันนั้นเนี่ยใช่ไหมน่าจะได้นะแต่ว่าไงก็ตามต้องระวังตัวไว้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาคกรก็จะรณรงค์เรื่องการวิ่งให้ปลอดภัยไหนๆเอานอกเรื่องละอีกเรื่องนึงให้ใส่ถุงยางทุกครั้งเนี่ยฮะตอนวิ่งเนี่ยนะเพราะว่าเผื่อเลี้ยว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 คือน้ำแรกเลยภาคกรเลี้ยวน้ำแรก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 ภาคกรต้องกลับไปช่วยคุณแม่เปิดไม่ใช่เดี๋ยวเรื่องอื่นช่วยถือตะกร้านะครับถ้าเผื่อนั้นน้ำแรกนี่รู้สึกจะผมว่ามีบ่ายโมงนะน้ำแรกบ่ายโมงน้ำสุดท้ายนี่ห้าทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวผมช่วยไปจัดตะกร้าป้องแป้งอะไรนะครับไม่เป็นไรอาจจะอีกนอกเลยจะถามว่าคุณรัฐใส่เสื้อตัวนี้มาเนี่ยคือไว้อะไรทีมพิตสเบิร์กใช่ไหมไม่ใส่ชาลิวชักปุ้ยคงไปน่าจะไปคงไม่น่าจะไปได้ไกลมากมั้งปีนี้ไม่รู้เมื่อวานได้แชมป์กลุ่มใช่มันไม่น่าจะไปได้ไกลเท่าไหร่หรอกว่าเล่นดีมากเสื้อพิตสเบิร์กอ่ะกล่าวมันเป็นเสื้อที่ใกล้มากก็เลยใส่มาเบอร์เจ็ดโรสลิสเบอร์เกอร์หรือว่าเบอร์เจ็ดชาลิวชักปุ้ยแล้วลิสเบอร์เกอร์ช่วงนี้สตีลเลอร์ส all the wayไม่แต่ว่าจริงๆปีนี้ถ้าเผื่อนอกเรื่องหน่อยว่าปีนี้สตีลเลอร์ผมจะเริ่มฤดูกาลได้ส้นตีนมากก็มาเร่งตอนท้ายได้แบบสุดขีดแต่ว่ามีโชคร้ายวันตัววิ่งพังไปแล้วข่าวพังไปแล้วมันไม่ค่อยคงเส้นคงวาครับตัววิ่งนี่คือที่วิ่งตอนเช้ารอบตึกไม่ใช่ไงก็มาราธอนไงนี่ไงนี่เอ้ยคุณเรื่องนี้คุณเรื่องกันตัววิ่ง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 มาแล้วก็จะทักทายเรื่องเสื้อเฉยจะบอกว่าอะไรแม่จะบอกว่าปีนี้ถ้าเผื่อใครอยากจะเชียร์เป็นฟุตบอลทีมที่ดีที่สุดในลีกอ่ะช่วยเชียร์พิตเบิร์กด้วยนะครับเหรออันนี้พูดในสายตาของผมมันไส้มันไส้มันไส้อะหวังว่าอาทิตย์หน้าพอเทปออกปั๊บตกรอบยานะยานะมันล็อกเอาท์มาแล้วนี่เสียยาอาทิตย์หน้ามันล็อกเอาท์ไม่เป็นไรจริงก็ล็อกเอาท์แล้วนะเพลย์ออฟแล้วไปเรียนหนังสือที่พิตเบิร์กก็เลยมีความผูกพันกับเมืองแล้วป่าผมเชียร์ก่อนแล้วผมเชียร์ก่อนไปแต่ว่าผมตั้งใจไปเรียนก็คือจะไปเชียร์บอลผมไม่ได้ตั้งใจอยากเลือกที่นี่แหละเพราะจะได้ไปดูบอลด้วยใช่ไอ้เรื่องเรียนไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เรื่องดูบอลคืออยากจะไปที่นี่แหละจะได้ดูบอลเรียนที่นี่ถูกมีแค่นี้พิตสเบิร์กหัวขโมยพิตสเบิร์กสตีลเลอร์ทำไมหัวขโมยอ่ะสตีลเลอร์โอ้โหแต่ถ้าพี่บอกพิตสเบิร์กเลยพิตสเบิร์กโดนขโมยก็เป็นพิตสเบิร์กโซเล่นโอ้ยหลายคนสตีลเลอร์โซเล่นโอเคโอเคโซเล่นโอ้ชื่อโซเล่นไอ้นี่มันเป็นยังป้าโซเล่นเนี่ยพิตสเบิร์กอันนี้อาจารย์ดำอาจารย์ดำอ่ะอาจารย์ดำพิตสเบิร์กอาจารย์ดำถ้าเป็นพิตสเบิร์กเอ๊ะมีอะไรนะมีสตีลสตีลสตีลสโตนสโตสโตเล่นถ้าเกิดผมขโมยไปแล้วพิตสเบิร์กสโตพิตสเบิร์กสโตอ๋อแต่ถ้าเกิดพิตสเบิร์กขโมยทุกวันแต่ไอ้พิตสเบิร์กขโมยทุกวันขโมยทุกวันพิตสเบิร์กsteels ต้องใส่ s แต่พิตสเบิร์กนี่มันฟุ้งฟริ้งมากนะเคยเห็นโลโก้เป็นดาวๆอ่ะเป็นดาวๆฟุ้งฟริ้งแต่ทีมนี้คือแอปๆนะฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นดาวเพราะว่ามันเป็นคือเกิดคุณเข้าไปในห้องแต่งตัวพิตสเบิร์กสตีลเลอร์นะทุกคนเนี่ยโอ้เปิดไอ้ล็อกเกอร์มาเป็นแบบเป็นฟู่ๆอ่ะเป็นผู้ๆไม่ใช่ดาวมันเป็นสตีลคอมพานีมันเป็นบริษัทขโมยสตีลคอมพานีไงแต่ถ้าบริษัทที่กำลังพูดมันเรื่องจริงว่ามันเป็นยอดพวกเกี่ยวกับเหล็กไงแต่ถ้าบริษัทที่ถูกขโมยคืออะไร Stolen Company Stolen Company ถูกต้องถูกต้องอาจารย์ดำเนาะข้างล่างแฮชแท็กอาจารย์ดำอย่านะเขาเช่าห้องผมทำออฟฟิศอยู่นะอ๋อที่ข้างหน้าอ่ะแต่วันนี้เราจะพูดถึงหนังที่นั้นจริงๆอ่ะรัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่เริ่มเรื่องมันเริ่มอย่างนี้มันเริ่มจากว่าตอนที่เราอัดเทปแรกเลยของผมอ่ะเมื่อนานมากแล้ว7ปีแล้ว7ปีก่อนนะเทปที่แบบไม่ได้ก็จะแบบอัดคุยกันเล่นๆเนี่ยด้วย iPod 8ปี8ปี7 iPod Super Classic เอ้ยอยู่นี่มีคนใช้ iPod อยู่ป่ะนี่ไงผมมีอันใหม่ผมเพิ่งโชว์ใน Facebook ผมไปผมเก็บ iPod Classic เอาไว้เพราะว่าผมเพิ่งได้ผมซื้อมามิ้น3ตัวเลยนะ3ตัวเลยนะเหตุผลก็คือว่าอันนี้นอกเลยอีกแหละเนื่องจาก iPod Classic เนี่ยมันรันด้วย5ฮาร์ดดิสก์แบบ5นิ้ว
แล้วเสียงมันดีกับแฟลชคือชัดเจนมากเลยนะเวลาเราใส่คลาสสิกมีขายไม่มีแล้วไม่มีแล้วดิสคอนทินิวเพราะว่าโตชิบ้าแล้วไงโตชิบ้าที่ทำฮาร์ดดิสเนี่ยมันไม่ทำพอไม่ทำปั๊บเนี่ยมันก็เลยไม่รู้จะผลิตได้ยังไงเพราะมันไม่มีส่วนจะมาแต่ก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ตอนที่มันขายมันไม่เหลือค้างเลยมันก็น่าจะขายให้หมดไม่ใช่อยู่ดีวันรุ่งขึ้นมันหยุดขายไปเลยอ่ะก็คงเรียกกลับไงแล้วก็จะได้ไม่ต้องมี product line อีกแล้วมั้งหรือเปล่ามันควรจะขายให้หมดแล้วก็จบไปไม่ใช่อยู่ดีวันนึงจะหยุดขายก็หยุดขายซะอย่างนั้นใช่ป่ะแต่งั้นก็คือโชคดีว่ามีร้าน i studio ร้านนึงเนี่ยยังเก็บไว้อยู่แล้วหมดแล้วไปเหมามาเลยไม่พอดีฝากน้องไปดูให้คนนึงก็เลยไปได้มาอันนึงแล้วก็อีก2อันเนี่ยผมไปซื้อใน Amazon ได้ราคาเดิมนะ499นะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยน้องที่อเมริกาเนี่ยซื้อมาให้จากร้านขายแกดเจ็ตเนี่ยอันนึงก็เลยตอนนี้มี3อันมิ้นหมดก็เลยไม่รู้จะแกะไหมนะแกะดิก็ต้องแกะฟังดิแต่ก็คือจะเก็บไว้เป็นสแปร์ไว้ด้วยไงแต่เสียงมันดีต่างกันมากเลยเวลาคือผมมีเรื่องของเรื่องคือคุณธนารัตน์ตมเบ้ดอนเนี่ยตมเบ้ดอนเคยซื้อ iPod Touch ตัวแรกให้ผมเมื่อหลายปีก่อนตัวแรกเลยนะแล้วก็มันเป็น Flash Storage ครั้งแรกที่ผมมีแล้วผมก็ฟัง Storage Flash Storage มาตลอดเด็กอันนี้อันนู้นนี่เงี้ยแล้วผมก็พบว่า Flash Storage มันเสียงสู้อันที่เป็นฮาร์ดดิสคลิกวิวไม่ได้เสียงสู้ไม่ได้เลยเสียงมันต้องมาจากฮาร์ดดิสแล้วคุณจะฟังด้วยอะไรในเมื่อมึงบลูทูธทั้งบ้าน อะไรไอพอดอันนั้นเนี่ยเวลาผมฟังเนี่ยผมฟังเสียบเข้าไปโดยตรงครับผมมีด็อกผมมีอะไรของผมของโบสเหมือนกันอีกแล้วผมก็มีหูฟังอ๋อเหรออย่างดีทุกอย่างหูฟังของโซนี่โบสสิโบสผมเป็นคนชอบแขกผมเป็นคนที่มีความผูกพันกับอินเดียแล้วไงก็ดร.โบสไงเป็นคนอินเดียล้วนคนอินเดียดร.โบสเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเวลาดร.โบสพูดประโยคแรกมันพูดคำว่าอะไรรู้ไหมโบเซ่นามาสเตนามาสเตครั้งแรกเลยที่ผมเคยเจอเขาเมื่อสักประมาณปี1970กว่าช่วง70กว่าผมเจอดร.โบสนามาสเตผมแบบฮะตอนแรกผมจะสั่งแล้วว่าถั่วปักอ้าไม่เอาต้นหอมแล้วแกไม่เอาพริกไม่เอาพริกไม่เอาต้นหอมแล้วต้องเอาช้อนเกาตูดนี่แกตายไปแล้วแกตายไปแล้วด็อกเตอร์โบสเนี่ยก็จะเป็นญาติกับอีกคนหนึ่งด็อกเตอร์โฮเซ่สุไลมานจริงๆอ่านว่าโบเซ่ไม่ใช่โฮเซ่สุไลมานนี่รู้สึกจะเป็นมวยอันนั้นเขาจะเป็นสมาชิกมวยโลกอะไรคิงนะคิงอันนั้นดอนคิงดอนคิงนี่รู้สึกจะเป็นจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นนักรักใช่ไหมนั่นดอนหวนอ๋อดอนหวนแต่ว่าถ้าจะในสอยกันไปมีตือหวนอ่ะเอาเดี๋ยววันนี้ก็คือตั้งแต่เทปแรกย้อนกลับไปว่าเทปแรกเราเนี่ยเป็นเทปที่เราเคยมาคุยกันเล่นๆเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็พูดจาหยาบคายเพราะว่าสมัยก่อนเรายังคือต้องบอกว่าการศึกษาคนเรามันต่ำแล้วเราพูดแล้วก็ไอการศึกษาเจ้าของรายการมันต่ำมากช่วงนั้นจิตมันจะแบบฝักใฝ่ว่าเฮ้ยต้องหาอะไรที่มันแรงๆแล้วแบบพูดไม่อยากคือแล้วผมพยายามจะดึงนะตอนช่วงนั้นผมพยายามจะดึงให้มันเข้าให้มันเคราะห์แต่ว่ามันไม่ได้เนื่องจากอารมณ์มันพาไปมันก็เลยเป็นเทปที่หยาบแล้วก็แบบไม่ดีเลยอ่ะพอเราฟังแล้วแบบมีความสุขมากอ่ะสรุปว่าเจ้าของร้านคิดว่าไอเจ้าของรายการคิดว่าถ้าเผื่อออกไปเนี่ยภาพพจน์ที่ภาษกรของหยกเนี่ยสั่งสมกันมาถึงทุกวันนี้ก็จะในฐานะของไอคอนของวงการไอเจ้าพ่อพอดแคสต์เจ้าพ่อพอดแคสต์นะครับก็คือเป็นแบบหม้อที่จัดการหล่อขึ้นมาพอดแคสต์ก็จะเสียไปก็เลยให้มาว่ามาลองอัดกันใหม่ไทมิ่งที่คุณภาษกรมาให้อัดใหม่เนี่ยเป็นไทมิ่งที่ผมมีลูกเพราะนั้นหนังพวกนี้ผมเลิกดูไปแล้วจิตใจถึงถูกขัดเกลามาแล้วผมขัดเกลามาผมตอนนี้ผมดูแต่Ariel Frozen อะไรพวกนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเนอะไรนะหยุด Dragon ก็เหมือนผมไม่ดูมังกรผมลูกผมเป็นเด็กผู้หญิงลูกผมดูอะไรพวกกุ๊กกิ๊ก Frozen Frozen อะไรเนี้ยส่วนใหญ่จะเมื่อผมชอบไอติมด้วยนะเพราะว่า Frozen ไฟล์เทปที่ไปอัดไอเมื่อหลายปีที่แล้วอะที่แบบเนื้อหาดิบเถื่อนเนี่ยไอฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นนี่ถูกแยกมาเลยนะแล้วก็กักกันไว้ในแยกต่างหากต้องมีต้องใส่โค้ดด้วยเราจะฟังต้องใส่โค้ดนะครับก็หมายถึงว่าเวลาเคยเห็นไหมเราหนาวอ่ะแล้วเราต้องใส่โค้ดใส่โค้ดฮาร์ดดิสก์ถูกนั้นมันถูกกักกันไว้เลยนะแบบแยกไปต่างหากเลยไม่ให้ไปปนเปื้อนกับ
ไฟอื่นเลยอ่ะแถวบ้านเรียกคอนทามิเนตคอนทามิเนตคอนมิเนตเอ๊ะพอเราเจอภาษาอังกฤษต่อคำต่อคำเลยใช่ไหมก็จะบอกว่าก็เลยมาอัดใหม่แต่ว่าก็คือเราจะมาลื้อความหลังแต่ว่าเราจะไม่พูดเฉพาะหนังอย่างนั้นละเราจะพูดถึงหนังที่เราคิดว่าหนังมันไม่ค่อยดีด้วยสำหรับว่าเดี๋ยวนะไม่ดีนี่คือหนังที่หนังเนี่ยไม่ดีหมายถึงว่าเนื้อเรื่องไม่ดีว่าทำแบบว่าทำมาทำไมทำมาทำไมอะไรคล้ายๆกับหนังที่เสียเวลาดูที่เราเคยบอกตอนนั้นแต่ว่าอาจจะมาอัปเดตเรื่องนิดนึงกับหนังที่เยาวชนเนี่ยอายุต่ำกว่า18ไม่ควรดูไม่ใช่ว่าโป้นะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะโหดร้ายนะครับแล้วก็เตือนกันไว้ว่าเรายังมีหนังดีๆอีกเยอะที่เราควรจะดูล่าสุดเนี่ยใหญ่กะระยาช่อง7เนี่ยกูดูเลยนะคือตั้งแต่มีลูกไม่เคยเปิดทีวีเลยแล้วคืออะไรนะหนังละครช่อง7ใหญ่กะระยาเพราะแม่เป็นแมงมุมแม่เป็นแมงมุมน้องเรื่องอ่ะก็หลังที่คราวก่อนต้องบอกไว้ก่อนจริงๆก็พูดไว้ในหลายๆเทปว่าไอ้เทปนั้นเนี่ยมันเนื้อหามันเป็นหนังที่แบบว่านอกจากว่ามันจะเนื้อหามันรุนแรงแล้วเนี่ยหนังพวกนั้นก็ไม่ใช่หนังหาดูง่ายๆนะคือคุณไม่ใช่ว่าคุณไปเดินซื้อตามร้านแล้วมันมีขายใช่อย่างแมงป่องก็อาจจะมีบ้างแต่กระบะนี่อาจจะมีมีเหรอกระบะนี่มีแต่แมงป่องมันมีแต่กระบะนี่ส่วนเนี้ยกระบะส่วนใหญ่จะมีหนังที่มึงคิดไม่ถึงเยอะไม่ที่สำคัญคือมึงไปดูด้วยใช่ไหมกระบะนี่มึงได้รู้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเดี๋ยวนี้ใช้แต่ออฟโหลดอย่างเดียวไม่ค่อยกระบะก็ว่าไม่งั้นก็โหลดบิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี้นะโหลดบิดนะหรือไม่ก็สมัยก่อนก็จะสั่งซื้อในพวกเว็บในพวกเนี้ยก็มีส่วนใหญ่ก็จะคนเขียนมาในดีวีดีแต่ว่าจะบอกว่าหนังพวกนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ช่วงชีวิตนึงหรือว่าคนช่วงนึงก็อาจจะชอบดูเพราะว่าด้วยความสนุกสนานหรือสะใจแต่บางเรื่องเนี่ยยังอยู่ในดวงใจผมอยู่เลยนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเรื่องไอ้เนี่ยเรื่องอเซอร์เบียนฟิล์มอะเสียงภาษากรถึงขั้นยูโฟเรียเซอร์เบียประเทศเซอร์เบียประเทศเซอร์เบียเซอร์เบียนฟิล์มเป็นหนังที่แบบดูภูมิทัศน์ของเมืองหลวงแล้วก็วิวทิวทัศน์นะครับก็จะมีกวางมีแม่น้ำมีอะไรพวกนี้โหดมากไม่ใช่ใช่กูว่าไม่ใช่เนื้อเรื่องอ่ะมันเนื้อเรื่องมันโหดแต่ภาพตอนท้ายเรื่องก็แบบตอนท้ายเรื่องทำไมตอนท้ายเรื่องมันเป็นไงอ่ะมันเป็น end credit เนี่ยมันเป็นชื่อก่อนนั้นนิดหน่อยตอนนั้นสักสิบคือเนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบเนื้อเรื่องแต่เป็นหนังที่ผมชอบนะผมดูเรื่องนี้ผมว่าน่าจะถึง12รอบเนี่ย12-13รอบคือดูแล้วก็ดูอีกคือหมกมุ่นกับหมกมุ่นเรื่องเซอร์เบียนฟิล์มนี่ผมเป็นหนังที่ผมชอบมากๆเรื่องนึงเลยนะคือมันถ้าเผื่อใครไม่เคยดูก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าผู้ชายคนนึงเป็นนักอดีตนักแสดงหนังภาพยนตร์ผู้ใหญ่แล้วก็เลิกเล่นไปแล้วแล้วก็มีคนมาติดต่อบอกว่าเนี่ยกลับมาเล่นหน่อยให้ตังค์เยอะนะคนมาติดต่อรู้สึกจะเป็นน้องเมียถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ให้ไปเล่นบอกว่าเนี่ยก็จะแบบหนังมันจะเป็นอิมพรอมตูคือแบบว่าบทมันก็ถามว่าบทอยู่ไหนมีอะไรผมไม่ต้องทำตามอย่างที่บอกเนี่ยแล้วก็จะมีอะไรที่วิปริตตามเรื่องตามราวไปเรื่อยๆไปวิปริตมากครับแต่ละจุดเริ่มไปจนทั้งฉากจบนี่ก็จะเป็นแบบโอ้โหโคตรวิปริตอ่ะก็คือแบบว่าวิปริตไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรื่องความรุนแรงเรื่องของเพศอย่างเดียวนะเนื้อหาของความสัมพันธ์ดิภาษากรก็ดูแล้วด้วยคือมันเอามันมีในฮาร์ดดิสก์ที่มันให้มาไงภาษากรก็นึกว่าก็เลยหมกมุ่นนี่เราเป็นหนังภาษากรก็ดูว่านึกว่าเป็นหนังคดีสารคดีเออพอก็แบบฟาสต์เวิร์ดไปอย่างเดียวโอ้โหคือภาพมันเล่าเรื่องในระดับนึงไงโอ้โหรุนแรงลบทิ้งทันทีลบทิ้งทันทีคือหนังมันเจ๋งมากนะคือไม่เรื่องเขาบอกว่าเขาเคยสัมภาษณ์ผู้กำกับพ่วงกับเขาบอกเขาอยากจะตีแผ่ไอ้เบื้องหลังของไอ้คือเหมือนเสียดสีวงการหนังของประเทศเซอร์เบียเอฟเทปนี้ถามนิดหนึ่งขอนอกเรื่องหน่อยนะเทปนี้เรามีน้ำไหมมีเดี๋ยวไปเอามาทุกทีเราจะมีน้ำให้กินไหมอันนี้ก็ไม่เปิดแอร์นะแอร์ก็ไม่เปิดเพราะจากวันนี้ช่วงนี้เป็นหน้าหนาวโชคดีมากผมมาครั้งแรกผมไม่เคยบ่นเลยนะหน้าเรายังไม่มันแล้วแป้งก็ไม่มีด้วยนะครับมันลากสายยางเนี่ยไปเอานวลสายยางอยู่นู่นเดี๋ยวเติมมาแล้วก็เอาใส่ตรงนี้ไม่ใช่สายยางธรรมดาด้วยนะสายยางแบบกาลักน้ำนี่มาแล้วพูดต่อไปสิก็จะบอกว่าเนี่ยเซอร์เบียนฟิล์มก็จะเป็นแบบค่อนข้างวิปริตเยอะแล้วก็บอกเขาเสียดสีนี่คือชื่อหนังใช่ไหมไม่ใช่ชื่อบริษัทเซอร์เบียนฟิล์มเลยชื่อหนังเซอร์เบียนฟิล์มเอคืออย่างนี้ถ้าเผื่อเป็นการเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะต้องใช้เดอะแต่ว่าถ้าเผื่อจะพูดเป็นกลางๆเราต้องเป็น A เซอร์เบียนฟิล์มอย่างเช่น A House
บ้านหลังหนึ่งจะ the house บ้านเนี่ยจะเพราะจะจงเนี่ยบ้านนี้นะครับแฮชแท็กอาจารย์ดำไม่แต่ว่าจริงๆชื่อภาษาเซิร์ฟอ่ะมันก็จะมีเขียนกำกับอยู่ก็ลองหาได้ผมว่าจริงๆเรื่องนี้มีโหลดมันปีประมาณปีเท่าไหร่2000หรือว่าปี19ของมัน10อ๋อก็ไม่นานมันไม่นานไม่นานไม่นานแล้วก็มีโหลดแล้วก็มีซื้อมีขายทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมดูบ่อยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมนี่คือหนังระดับแบบพูดใต้ดินหรือว่าหนังระดับที่แบบไม่ฉายเป็นอินดัสทรีสแตนดาร์ดไม่ใช่แบบไปฉายใต้ดินอะไรไม่ใช่ใช่มั้ยฉายธรรมดาเลยฉายโรงฉายอะไรเลยแต่ว่าก็จะมีแบบเขียนว่ามันเป็น NC17 เป็นอะไรพวกเนี้ยคงไม่ต้องเรามีนี่อ๋อแกไม่เป็นก็เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องนี้ตอนที่อัดเทปแรกเนี่ยไม่มีเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องตอนที่เราอัดมันนานแล้วก็จะเป็นหนังยุคที่ผมดูในช่วงนานมากแล้วก็จะเป็นถ้าเกิดเราไปดูในพวกพันทิปหรือพวกอะไรนะพวกเด็กดีพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไม่ต้องใส่ไม่ได้มันจะเป็นพวกไอ้นี่หนังโหดที่เรียกว่าหนังโหดมันจะมีช่วงหนึ่งที่พันทิปคิดเรื่องชมรมหนังโหด Horror Club แล้วมันก็ตอนหลังเขารู้สึกเขาจะพันทิปก็ลบออกไปเพราะว่ามันโหดออกไปแล้วคุมเนื้อหายากเขาเป็นต้องเขาเลยต้องไปตั้งของเขาเองอะไรประมาณเนี้ยแต่หนังเรื่องจุดนึงที่เราก็เคยพูดถึงก็คือกลุ่มของกินีพิกเคยดูไหมกินีพิกนี่หมูอิตาเลียนยังไงกินีพิกหมูกินีสิหมูกินีไงไม่เวลาพูดหนังมาเฟียอิตาเลียนเคยดูไหมมันชอบพูดเนี่ยไอ้พวกนี้มันชอบมาหลอกล่อผู้หญิงด้วยกินีซาวอะไรเนี่ยพวกกินีพิกอะไรเนี่ยกินีพิกแปลว่าอะไรก็กินีไอ้หนูยักษ์หนูตะเภาหนูยักษ์หนูยักษ์หนูตะเภากินีพิกหนูตะเภาจะบอกว่าหนังชุดนี้ก็จะเป็นชุดกินีพิกก็จะเป็นชุดแบบเอาคนมาทรมานก็เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องแรกในดังสุดรู้สึกเรื่องแรกนี่จะเป็นแบบไม่มีเนื้อหาเลยก็คือมาทรมานไปเรื่อยๆก็ทำให้รู้สึกจะเป็นชาลีชีนหรืออะไรสักคนที่ต้องโทรไปหา FBI ดูหนังแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสนัฟหรือเปล่าแฮชแท็กอาจารย์ดำสนัฟแปลว่าหนังที่เอาถ่ายวิดีโอจริงแล้วคนมาทรมานจนตายอะไรพวกนี้นะครับแฮชแท็กจ่าดำทีก็สนัฟเนี่ยมันก็เลยคิดว่าเป็นสนัฟฟิล์มแต่จริงๆแล้วก็เป็นสร้างขึ้นมาแต่ว่าค่อนข้างจะเหมือนจริงแต่จริงมาดูตอนนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนจริงเท่าไหร่นะแต่ก็ดูแล้วก็มันก็ออกมาเรื่อยๆก็ออกมาเป็นตอนภาคต่อมารู้สึกจะเป็นเงือกเป็นอะไรสักอย่างมี3ภาคอ่ะกินีพิกเป็นซีรีส์แล้วก็แต่ภาค2ภาค3นี่มีเนื้อหาแล้วแต่ก็ยังคงความโหดไว้อยู่ก็โหดก็คือเป็นทรมานไม่คนญี่ปุ่นเนี่ยมีความถนัดในการทำหนังพวกนี้นะ มันคล้ายๆกับถ้าเราดูกินีพิกเราก็จะไปดูจะมีกลุ่มอีกอันนึงคือกลุ่ม All Night Long All Night Long นี่ก็จะเป็นแบบอย่างเช่นผู้หญิง All Night Long ภาคหนึ่งก็จะเป็นแบบว่าผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงโดนแกล้งอยู่ผู้หญิงจะเป็นขาเป๋โดนแกล้งอะไรตลอดปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงเนี่ยอุตส่าห์จะไปช่วยไอ้ผู้หญิงแต่ปรากฏชอบที่โดนทำร้ายคือก็เลยไปซ้ำเติมเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดก็ตอนหลังก็มีเป็น atrocity คือแบบโอ้โหแม่งฆ่ากันเลือดสาดไส้เซยทะลักอะไรกันหมดก็มีกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนังโหดของญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีอีกไม่จบนะเพราะญี่ปุ่นนี่ถนัดเรื่องนี้มากผมว่าสังคมก็เป็นสังคมกดดันมันเลยทำให้ต้องมีแบบอะไรเงี้ยออกมาปล่อยพวกนี้ออกมาก็มีกลุ่มไอ้นี่อีกมีกลุ่ม red room ใครเคยดู red room เคยดูไหม red room นี่คือเอาคนมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมมีกรงอยู่แล้วก็มีให้เล่นไพ่กันใครได้ไพ่คิงเนี่ยก็จะมีสิทธิ์สั่งอีก3คนที่เหลือได้ว่าให้ทำอะไรแล้วใครผู้ชนะเนี่ยจะได้10ล้านเยนแล้วก็มันก็จะเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆมีแบบมีให้กินอ้วกมีให้แบบมีมิวทิเลตมีข่มขืนมีอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดก็ลองไปหาดูมี2นี่หนังชาติไหนญี่ปุ่นนี่ผมพูดยังพูดญี่ปุ่นอยู่เลยนะเนี่ยอ๋อเหรอญี่ปุ่น Red Room นี่ก็สนุกดีก็หมายถึงว่าในยุคนึงที่ดูแล้วก็สนุกดีนี่คือไปหาโหลดได้หาตามกระบะได้แล้วก็มันจะมีเว็บขายอะไรพวกนี้ในเมืองไทยก็มีขายที่แบบก๊อปขายเว็บขายอ๋อก๊อปขายใส่ DVD ใส่อะไรมาเงี้ยก็มีโหลดก็มีเรดรูมก็มีทุกปีใหม่ก็แบบเปิดดูฉลองปีใหม่ก็ได้พวกหนังพวกนี้ก็ถ้าเผื่อตีมันได้ตีมันได้ทวนมันแดงไงมันแบบคล้ายๆแต่ถึงตุ๊ดจีนน่าจะเวิร์กกว่าเรดรูมนี่ตุ๊ดจีนน่าจะเวิร์กกว่าโอ้โหถ้าคุณเปิดปีใหม่แล้วคุณดูหนังประเภทอีกคือปีนั้นทั้งปีแล้วต้นปีปีนั้นทั้งปีเป็นแบบว่าโอ้โหเป็นปีแห่งเลือดอ่ะก็ญี่ปุ่นเขาจะชอบทำแล้วมีอีกอันนึงก็จะเป็น visitor queue visitor queue นี่ก็จะมีแบบอันนี้วิปริต
วิปริตแบบระดับแบบว่าลูกสาวไปเป็นอะไรนะไปเป็นชอบขายตัวจะไปขายตัวให้พ่อแม่ติดยาแม่ติดยาก็ชอบไปขายตัวแล้วก็ตอนหลังก็แบบว่าครอบครัวมันดิสฟังชันแนลมากแล้วตอนหลังก็มีไอ้วิซิเตอร์คิวคนเนี้ยมาที่บ้านแล้วก็คือมีแขกผู้มาเยือนคนมาสั่งสอนอะไรเงี้ยแล้วก็มีฆ่าหันแม่ภาพก็โหดดีเลยมันก็เป็นมันโหดแม่วิซิเตอร์คิวมันจะออกแบบเสียดสีหน่อยมันก็จะภาพมันจะไม่ค่อยโหดแต่มันจะเป็นแบบเนื้อหามันนรกหน่อยเออฟังเนื้อหามันนรกอะไรเงี้ยก็ไปลองดูนี่ข้างที่ข้างล่างมีเขียนไหมว่าเขียนเทปนี้มันชอร้อยชอร้อยขึ้นตั้งแต่เปิดเทปแล้วชอร้อยก็จะเป็นในคนญี่ปุ่นก็จะมีเอาเรื่องอีกอันนึงที่แต่นี่สนุกนะอันนี้ผมชอบดูเรื่องอิชิเดอะคิลเลอร์แต่เทปนี้ไม่ต้องขออนุญาตกสทช.คือออกได้นะกสทช.กำลังจะโดนยุบไม่เป็นไรไม่ต้องรีบก็อย่าเด้งหมดทั้งชุดน่าจะโดนปิดดูแล้วก็จะบอกว่าไอ้นี่อิชิเดอะคิลเลอร์เป็นการ์ตูนมันเป็นไออิชิเนี่ยมันมีตรงส้นเท้าแล้วมันก็เป็นแบบไม่ค่อยปกติแล้วคนจะชอบจะใช้มันให้มันไปฆ่าคนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ในเรื่องก็จะเป็นแบบเลือดสาดกันแต่ก็ดูสนุกดีอิชิเดอะคิลเลอร์ก็ดูสนุกดีก็เป็นเรื่องอิชิเดอะคิลเลอร์อิชินักฆ่ามันชื่ออิชินักฆ่าไปลองหาดูก็ได้อิชิเดอะคิลเลอร์ก็ผมว่าในทั้งหมดในอิชิเดอะคิลเลอร์มันจะดูมันอาจจะมีภาพต่อสู้ที่โหดมากแต่เนื้อหามันก็ไม่ค่อยวิปริตมันก็จะเป็นแบบดูมันเป็นการ์ตูนอะเป็นการ์ตูนมาก่อนแต่เป็นการ์ตูนโหดหน่อยแล้วมาสร้างเป็นหนังขึ้นมานี่หนังที่รัฐพูดพวกนี้นี่คือทำให้พวกเดวิดโครเนนเบิร์กนี่เด็กไปเลยอ่ะใช่เพราะว่าตอนทำนี่ตอนนั้นรู้สึกเครดิตโครเนนเบิร์กอายุ7ขวบ เป็นเด็ก เด็กไปเลยวิดีโอโดรมวิดีโอโดรมวิดีโอโดรมอะไรพวกนี้เอ๊ะเดวิดโครเนนเบิร์กทำเรื่องอะไรบ้างนะลืมแล้วก็เนี่ยวิดีโอโดรมสแกนเนอร์สแกนเนอร์โอ้สแกนเนอร์นี่ผมชอบมากนะตอนเด็กๆ Eastern Promises Eastern Promises History of Violence อะไรพวกนี้ไม่แต่สแกนเนอร์นี่ตอนเด็กๆจำได้ว่าดูแล้วมันสุดยอดเลยสแกนเนอร์เนี่ยปออะไรวะม .1 นะป .6 ม .1 ม .2 ประมาณป .6 ประมาณป .6 สมัยที่วิดีโอยังเป็นแบบเป็นตลับเทปป .6 ม .1 อะไรเงี้ยแล้วก็จะประสบรู้จักหัวระเบิดหัวระเบิดสแกนเนอร์ที่ต้องแบบแต่ว่ามันสนุกแค่นั้นนะที่เหลืออืดหมดเลยนะทั้งเรื่องช้ามากนะมีระเบิดตรงหัวแตงโมน่ะแล้วก็มีกลุ่มญี่ปุ่นนี่จะมีอะไรเนาะนึกไม่ออกแต่ก็จะมีพวกเนี้ยก็ไปลองเสิร์ชดูคนญี่ปุ่นทำหนังพวกนี้เยอะมากแล้วก็แต่ว่าโปรดักชันมันก็จะแบบเย็นๆหน่อยนะดูแล้วมันไม่ค่อยเป็นญี่ปุ่นหน่อยอ่ะมันก็จะแบบเฟกๆหน่อยแล้วก็หลังๆก็จะมีพวกถ้าแบบเนื้อหาสุดยอดโหดก็จะมีเรื่องเคยดูเรื่องนี้มาร์ตี้มาเทียที่แปลว่า witness ที่ว่าพยานก็เป็นแบบทั้งเรื่องเราก็ดูแล้วงงแบบว่าผู้หญิงแบบ2คนคู่กันแล้วก็หนีแต่ว่าก็โดนคือไอ้ผู้หญิงคนนึงนี่โดนทำร้ายตั้งแต่เด็กๆเลยโดนแบบโดน abuse ตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็นี่อันนี้ก็โดนทำร้ายจนกระทั่งฉากแบบมีถึงฉากถึงขั้นถลกหนังออกมาเลยให้เหลือแต่เนื้อถลกหนังออกมาเพื่อที่จะแบบว่าจะมาดูว่าคือจะมาพิสูจน์ว่าไอ้คุณเห็นอะไรก่อนตายคือเขาบอกว่าคือตั้งแต่คือมาเทียเนี่ยมันไม่ได้มีทุกคนมันก็จะแบบมันมีหลายคนแต่ว่าไอตัวเนี้ยที่อยู่ในเรื่องเนี่ยไอเนี้ยทนสุดคือทรมานมาตั้งนานแล้วไม่ตายสักทีไงจนกระทั่งแบบนี้คือคนที่มาจัดการเนี่ยเขาอยากจะเห็นว่าภาพสุดท้ายที่คุณเห็นก่อนคุณจะตายเนี่ยคุณเห็นอะไรแล้วก็พอตอนหลังก็มากระซิบข้างหูไอคนที่มันทรมานที่เป็นผู้หญิงที่มันก็เรียกมาร์ทมอร์เซลตัวเอกเนี่ยแล้วก็ในที่สุดมันตอบให้คำตอบแล้วตอบไม่มีคำตอบให้ไอ้นี่ก็เลยแบบทิวศาสตร์ทรมานมาตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็เลยฆ่าตัวตายไปก็แต่ว่าในเรื่องก็จะโหดไปเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่อง Frontier นี่ก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นโจรแบบเหมือนแบบโจรกระจอกกระจอกหน่อยโจรไปปล้นเงินมั้งหรือสักอย่างเนี่ยจากที่ฝรั่งเศสแล้วก็จะในช่วงปฏิวัติเลยสักอย่างเนี่ยแล้วก็ขโมยเงินหนีมาไปเธอหมู่บ้านปรากฏว่า จะไปพักก่อนแล้วก็ไปเจอบ้านตามสูตรหนังก็คือไปเจอบ้านหลังนึงแล้วก็บ้านนี้ก็ดูแบบแปลกๆหน่อยจะไปอยู่ปรากฏว่าบ้านนี้เป็นกลุ่มพวกนีโอนาซีหรืออะไรพวกนี้ที่โหดๆอ่ะแล้วก็คือในที่สุดก็แบบโอ้โหทรมานเข้าผิดบ้านโอ้โหนั่นแหละก็คือทรมานกันแบบยันเหวอ่ะสุดยอดอ่ะฟรอนเทียร์ก็สนุกดีดูแล้วก็แบบว่าคือดูพวกนี้หนังพวกนี้ดูแล้วต้องหยุดหน่อยเพราะว่ามันเหนื่อยมีพักเบรกหน่อย
คืออาจมีวิธี2 อย่างคือกด stop หรือกด forward คือถ้าเผื่อดูไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่ามัน intense มากดูแล้วเนี่ยก็ต้องเอา frozen ยัดระหว่างพัก10นาทีเอา frozen ใส่นิดนึงแล้วตอนที่รัดดูนี่มีแบบเอ๊ะมีสนงสนักกินของว่างถ้าเผื่อกินส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกลาบเลือดหรือพวกบ้าเลยดูส่วนใหญ่พวกนี้ดู forward แล้วพัญญาคุณดูด้วยไหมเนี่ยตอนนั้นยังไม่แต่งงานไงแต่แอนไม่รู้ใช่ไหมว่าหมอรัฐมีพวกหนังรู้เต็มตู้เลยเขารู้แล้วทำยังไงอ่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราไม่ได้เปิดก็เอาสายสินเอาอะไรมาลองไม่เขาบอกว่าเขาก็รู้สึกรำคาญแต่ว่ารัฐบอกว่าเพื่อนมาฝากไว้ไม่ของรัฐไม่บอกไอ้ของตัวเองของไอ้หงของไอ้หงของไอ้หงไม่ถ้าหงเป็นหนังโป๊เนี่ยของไอ้เนี่ยของแถวบนของแถวบนแถวบนแถวบนแล้วก็ถัดมาเป็นของไอ้เบ้อะไรเงี้ยเอาไปดูไล่ไปแม้แต่หนังพวกก็จะมีนี่อีกมีเนี่ยนะมีอยู่เรื่องนึงอ่ะที่มันฉายในเมืองไทยด้วยแล้วไปคือจริงๆมันอยู่ในโพสต์นึงที่รัฐจะมาจำหลายเดือนแล้วนะรัฐแบบเหมือนว่าเอ้ยรัฐดูไปสัก9ใน10เรื่องอะไรเงี้ยเป็นลิสต์รายการหนังโหดอะไรเงี้ยแล้วใน10เรื่องเนี้ยรู้จักเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะญี่ปุ่นนะไม่มันมีหลายเรื่องแต่ว่าไอ้เรื่องที่รู้จักเนี่ยเพราะเรื่องนี้มาฉายในเมืองไทยชื่อเรื่องว่าจับคนมาทำเชื้อโรคอีเออแล้วก็เลยไปดูว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันภาษาอังกฤษว่ายังไงแล้วก็ไปเสิร์ชในวิกิพีเดียต่อถึงได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงเออมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเขตที่แมนจูกัวที่เมืองจีนสมัยญี่ปุ่นมันไปหนังมันโคตรนานแล้วเลยมันไปยึดนานแล้วมันไปยึดเมืองจีนไงแล้วมันก็เอามาทำมันก็มาเอ็กซ์เพร์เมนต์ประหลาดๆทั้งหมดนะเพื่อที่จะทดลองสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนื่องจากว่าตอนนี้มันสามารถทดลองในคนได้แล้วไงมันก็เอาคนจีนซึ่งมีเยอะมากไงเอามาทำนู่นทำนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะโหดได้ข้อจำกัดของมนุษย์ว่ามันทนได้ขนาดไหนใช่แล้วก็ทดลองนี่ด้วยทดลองอาวุธเคมีอาวุธนี่คือหนังจริงหรือสารคดีเนี่ยเรื่องจริงเรื่องไอ้เนี่ยหนังเรื่องในเรื่องจริงหนังสร้างแต่ว่าสร้างจากเรื่องจริงอ๋อแต่แล้วก็แต่หนังสือเนี่ยมีไปซื้อใน Amazon ได้มันมีหนังสือเรื่องไอ้ area เนี่ยเออ area เนี่ยของจีนก็ไปคือมีขายนะไปซื้อมีขายก็จะแบบแต่อ่านแล้วมันก็คล้ายๆเหมือนอ่านเวฟอัพนันกินคืออ่านแล้วแบบอ่านแล้วต้องหยุดอ่ะมันโหดอ่ะมันโหดมากมันจะเศร้าไปเรื่อยใช่ไหมจิตตกดีเพรสอ่ะมันจิตตกก็ดูแล้วจิตตกแต่ว่ามันก็มีคนแย้งนะว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่มีหลักฐานหรือว่ามันเหมือนใช้คำว่าหลักฐานก็ไม่เชิงมันหาพยานที่มารับรู้หรือว่ามารับทราบเหตุการณ์แล้วให้การตรงๆกันไม่ค่อยมีไม่คือหมายถึงว่าคนที่แม้กระทั่งมีส่วนร่วมในการไปทำการกระทำครั้งนี้ก็คือมันก็คงไม่ใช่แปลกเรื่องแปลกที่ว่าแล้วถ้าเราเคยอยู่ในกลุ่มสูตรนี้เราไปทำเราก็คงไม่ยอมรับใช่ไหมแต่เหมือนกับว่ามันไม่เจอเลยอ่ะใช้คำว่ามีคนที่รับรู้ว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงเนี่ยมันน้อยเกินไปจนกระทั่งแบบมันจริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันจริงนะเอาไปว่าจริงก่อนแล้วกันนะในหนังมันจะแบบเหมือนผมยังชอบอยู่ผมยังอยากให้จริงอยู่ไม่กล้าดูเนี่ยมันเหมือนกับมันเคยฉายหนังโรงนะคือจับคนมาทำเชื้อโรคมันเป็นเดี๋ยวผมหาก่อนถ้าผมจำไม่ผิดจะมีประเภทแบบว่าตัดแขนซ้ายมาต่อด้านขวาอะไรอย่างนี้เลยนะดูว่ามันต่อได้จริงหรือเปล่า หรือว่าทรมานมนุษย์จนกว่าจะถึงว่าทำยังไงแบบว่าคือจุดแบบมันทนได้ขนาดไหนแบบว่าถึงขนาดไหนถึงจะแบบไม่ตายแต่เกือบตายเลยโอ้ยตายแล้วคือที่น่ากลัวคืออ๋อเขาเรียกแอร์ไอนั่นunit 731เออไปลองเสิร์ชในเว็บได้unit 731มันเป็นยูนิตที่โหดมากของอันเนี้ยแล้วก็กองทัพญี่ปุ่นในตอนนั้นน่ะแล้วก็แต่ว่าเมื่อสักสี่เมื่อปีที่แล้วนะรู้สึกจะ BBC จะทำสารคดีหรือทำอะไรสักอย่างที่ไปสัมภาษณ์ไอเนี่ยมาวิทเนสมาวะนะว่ามันมีอะไรกันบ้างเนี่ยปรากฏว่าก็ไปพบมาว่ามีเทรสของยูนิตจะซ้ำหนึ่งอยู่แล้วก็แต่จริงๆเยอรมันก็ทำนะหรอเยอรมันก็ทำตรงจุดนี้ตอนที่เอายูมานู่นนี่นั่นกันไงเยอรมันก็มีเขาเรียกกลุ่มเขายูนิตแรงเขาก็ไม่รู้อะต่างคือต่างคนก็ทำเหมือนเองเนื่องจากว่ามันแต่เราได้ดูบ้างหนังดูตูนดูในโรงโหดป่ะตอนเด็กๆดูแล้วเฉยๆนั่นตอนเด็กๆดูเยอะดูเป็ดเดินดินอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าเป็ดเดินดินนี่ก็เป็นหนึ่งในหนังโหดที่คนชอบพูดถึงนะเป็ดเดินดิน Cannibal Holocaustเป็ดเด็กกินไข่เด็กไงที่เขาเรียกไอ้เป็ดเด็กกินสมองคนพี่เหรอไม่ตอนเรียนหนังสือแกงชอบล้อเป็ดเด็กกินไข่เด็กก็อันนั้นเป็นหนังโหดที่คือแบบโมนั่นคือติด1ใน10อ่ะไม่ใช่ที่1ด้วยนะผมมันจะโหดอะไรกันขนาดนั้นวะหมอรัฐนี้ไม่ธรรมดานะเห็นแบบนี้เนี่ย
อืมแล้วก็มีไอ้นี่ไอ้เป็ดเดินดินเนี่ยเล่าก่อนเป็ดเดินดินนี่ตอนที่มันออกฉายเนี่ยคนชอบเป็ดเดินดินก็ฉายหนังโรงฉายโรงสมัยก่อนผมไปดูออสการ์ผมไปดูที่ออสการ์เออสมัยก่อนนี่ไม่มีพวกเซ็นเซอร์กับไม่มีผมดูตั้งอยู่ปอะไรสักอย่างปอแหละตั้งแต่ปอหกก็คือปอหกเด็กเลยปอหกแล้วก็ไปดูแล้วก็ที่โรงหนังออสการ์เลยนะจำได้เลยเรื่องนี้แล้วก็พบว่ามันโหดมากก็คือตอนแรกเรานึกว่าเรื่องจริงเพราะว่าตอนที่เขาโปรโมทหนังเรื่องนี้เขาก็โปรโมทว่าเป็นเรื่องจริงแต่มันโหดจริงนะมันทำเหมือนมากแต่ว่าที่ฆ่าจริงๆมันถึงจะเป็นฆ่าสัตว์อะฆ่าสัตว์จริงๆอะแต่ว่าที่โหดจริงๆตอนพอโตขึ้นมาแล้วมาดูเรื่องนี้อีกทีเนี่ยมันจิตตกตรงที่มันฆ่าสัตว์จริงมันเอาเต่ามันเอาอะไรมาฆ่าหมดเลยโหดก็เป็นหนังหนึ่งในหนังโหดที่คนดูพูดถึงกันเยอะอีกอันนึงที่คนพูดเยอะเรื่องซาโลที่จะเป็นรู้สึกจะเป็น120 days of sodomite หรือสักอย่างเนี่ยก็คือในเรื่องก็จะเป็นแบบว่าเหมือนในยุคที่เป็นยุคอิตาลีที่ปกครองโดยมุสโสลินีอะไรยุคนั้นน่ะแล้วก็ทำเป็นแบบเมืองที่จะทำสร้างเมืองที่เอาคนจับเด็กมาแล้วก็เอามาทำทรมานหรือทำอะไรวิปริตทั้งหลายมีตั้งแต่แบบให้มากินอุจจาระมาอะไรพวกนี้เยอะแยะหมดแล้วก็จะแบบค่อนข้างแต่ผมดูแล้ว BBC นี่ไม่ใช่ BBC British Film นี่เขายกให้เป็นหนังนั้นเลยนะหนังแบบหนังที่เป็นเขายกย่องเหมือนกันนะมี Criterion Version ของ Salo ด้วยนะคือทำมาเป็นแบบอย่างดีอ่ะแต่ก็โหดเหมือนกันนะแต่ในยุคนั้นผมว่าโหดนะถ้าเผื่อพูดถึงภาพอ่ะภาพในยุคนี้โหดกว่าแต่ว่ายุคตรงนั้นมันจะแบบด้วยเนื้อเรื่องเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างที่จะวิปริตหนังคนนี้นี่คือทำให้พวกเรื่องซอเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องอดีตซอเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะน่ากลัวกว่านั่นก็คือซีหูคนนี้ก็ มันดูมาแล้วไงซอดูมาแล้วน่าเบื่อนะถ้าดูปัจจุบันนี้แต่ซอนี่มันก็แบบโหดใช่หมอรัตก็โหดนะแต่เฉยๆนะมันกลายเป็นเด็กไปเลย Final Destination เฉยๆไปเลยหนังพวกนี้ซอกับ Final Destination อะไรพวกนี้มันจะต้องมานั่งคิดว่าจะต้องทำให้ตายอย่างที่มันประหลาดผลิตมากสุดแต่ผมดูผมเฉยๆนะผมไม่ค่อยรู้สึกเลยซอนี่ผมแต่หนังที่หมอรัตพูดมาทุกเรื่องนี่คือมันเป็นแบบจากสันดานมนุษย์เลยอ่ะแบบประมาณดิบๆอย่างนี้ไงล่าสุดไม่ล่าสุดหลายปีเหมือนกันเรื่อง Human Centipede ตะขาบคนคนตะขาบก็เป็นหนังฮอลแลนด์นะหนังดัตช์ก็คือ มีหมอโรคจิตคนหนึ่งเคยได้ยินนะ Human Centipede ไปอยู่ในเมืองอะไรอยู่ในป่าอยู่ในสักอย่างเนี่ยแล้วก็ผมก็จำเรื่องรายละเอียดไม่ได้แล้วก็ตีดรักคนคือไปแบบไปมอมยาคนแล้วเอามาแบบอยากจะสร้างมนุษย์ไก่พันมนุษย์ไก่พันอะไรเงี้ยก็เลยจับคนเอาปากมาต่อกระตูดแล้วก็เอามาเชื่อมกันไว้แล้วก็แต่ว่ามันก็มีฉากแบบว่าเนี่ยก็คือเอ็กซ์เพร์เมนต์ดูใช่ไหมปรากฏว่าเนื่องจากว่าทอดเขาบอกให้ทุกคนจะต้องต่อจากท่อไดเจสทีฟซิสเต็มอันเดียวกันใช่ไหมก็จะตูดไปหาปากอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าไอ้อย่างนี้มันเข้าลำบากก็มีไปเลาะฟันหน้าของไอ้คนที่เอาปากไปต่อคนนี้แล้วก็ไปทะลวงตูดอีกคนนึงมาให้มันมาเชื่อมกันแล้วก็ไอ้พวกนี้มันจะหนีไงแต่มันต้องคลานมันจะให้คลานเหมือนสัตว์เลี้ยงไอ้นี่มันจะวิ่งหนีไม่ได้มันก็เลยต้องไปเฉือนเอ็นให้มันวิ่งไม่ได้มันเดินไม่ได้แล้วก็ไอ้ในที่สุดมันอะไรเงี้ยในที่สุดก็แบบไอ้คนสุดท้ายก็จะรับแต่สองเสียไงซึ่งตอนสุดท้ายจะเป็นไอ้ตัวสุดท้ายที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันก็จะรับไปของเสียมันตายก่อนในทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องลากศพห้อยนี้เด็กไปก็มี2ภาคเลยนะ Human Centipede ไปลองหาดูหนังเวียดใช้ได้เลยเดี๋ยว Human Centipede เคยเห็นนะมีขายมึงใครมีขายหนังเห็นในแผ่นอะไรในสักอย่างเนี่ยแล้วก็มีไอ้กลุ่มนี้อีก Necromantic Necromantic เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่แบบ Necro นี่มันมาจาก Necrophileที่แปลว่าชอบศพสะกดยังไงเนี่ยนะครับไปถามหาหมอรัตเองครับผมไม่ขึ้นข้างล่างให้นะไม่ค่อยอยากจะส่งเสริมเท่าไหร่ไม่ต้องส่งเสริมหรอกจริงๆหนังจริงๆเทปนี้เราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะออกเทปนี้แต่แบบดูดเสียงคือท่านจะเห็นแต่ภาพพวกเราพูดอยู่แล้วก็อยากจะฟังเสียงเนี่ยให้ไปถามอาจารย์อดันเปล่าเพย์พาวเพย์พาวแล้วก็ซื้อเสียงมาซื้อตรงนี้กันมาเดี๋ยวคุณภาคกรจะขึ้น
PayPal แล้ว donate เข้าพัฒนากรแล้วก็จะขายออดิโอซาวให้มาเชื่อมกับภาพที่เราพูดวันนี้ขึ้นมานะครับไม่ได้คอมเมนต์ก็จะเป็นคำว่า Necrophile ที่แปลว่าชอบศพกับ Romantic ภาษาเยอรมันนะ Necrophile กับก็เป็น Necromantic แล้วก็จะเป็นแบบเรื่องของคนชอบศพมี2ภาคภาคแรกนี่เป็นขาวดำภาค2เป็นสีต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันที่มันตลกก็คือว่าเป็นเรื่องเนื้อหาไปดูเองตลกคือว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าผู้หญิงต้องมาตัดสินใจดูว่าจริงๆชอบอะไรมากกันระหว่างคือผู้หญิงก็มีแฟนแล้วผู้หญิงก็ไปชอบไปเอาศพคนหนึ่งมาแล้วก็มาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยต้องมานั่งตัดสินใจว่าตกลงจะเลือกแฟนหรือจะเลือกศพดีอ่ะคือแบบว่ามีคิดได้ด้วยเหรอทำไมต้องเลือกด้วยเหรอแบบว่าเฮ้ยก็หนังตอนนี้หนังเยอรมันหนังเยอรมันหนังเยอรมันเมื่อกี้หนังดัตช์ไม่ใช่หนังเยอรมันท่านเมื่อกี้เป็นหนังของชวานไชเกอร์ไอ้เมื่อกี้หนังเป็นหนังของล็อบเบนอันนี้หนังชวานไชเกอร์ชวานนี่เป็นแฟนของอีวานอวิชเมื่อกี้ก็อันนานะไม่ใช่บอริสลาฟนะบอริสลาฟนี่จะเป็นนักเตะเชลซีไม่น่าเป็นผัวเมียกันได้ก็มีไอ้นี่อีกตอนเด็กๆที่เราดูซาเปาเนื้อคนซาเปาเนื้อคนจำได้ไหมหนังฮ่องกงไงไม่ดูแต่หนังฮ่องกงแต่เหมือนถือว่าทำไม่ตอนเด็กๆกับตอนจบแล้วม .4 ไม่ม .4 ไม่มีจบผมจบแล้วผมจบแล้วหนังใช้โรงไม่ได้เก่าไม่ได้เก่ามากไม่เก่าหนังใช้โรงนี่แหละซาลาเปาเนื้อคนจับคนมาทำเชื้อโรครู้สึกจะชื่อภาษาอังกฤษจำได้แล้ว Man Behind the Sun ภาษาอังกฤษชื่อ Man Behind the Sun หนังจับคนทำเชื้อโรคและอีกอันที่เราตอนเด็กเราชอบดูกันเยอะๆที่ไม่ดูเยอะมีมาใช้เยอะคือแอบดูเป็นแอบดูตายกันได้ไหมได้ยินชื่อไหมอ๋อที่แบบพวกไอจริงๆแล้วเนี่ย มารู้ตอนโตว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่ของภาพทั้งหมดที่ฉายอยู่เนี่ยเป็นภาพทำนะไม่ใช่เรื่องจริงเหรอ อืมที่ว่าคนฟุตเทจอาจจะมีบางอย่างบ้างเช่นสัตว์ฆ่ากันอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเหตุที่แบบรุนแรงหรืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าตอนมานั่งดูทีหลังเขาบอกว่ามันจะเป็นทำซะเยอะอ่ะประมาณแบบเกือบหมดอ่ะ 80% อ่ะเป็นของทำคือเนื่องจากว่ามันทำมาเป็นซีรีส์เยอะมากไงมันไม่สามารถที่จะหามาเยอะแยะเหมือนไรมันต้องเอาทำของก็คือในเรื่องเนี่ยอาจจะมีสัก 2-3 ฉากที่แบบเป็นของจริงฉากที่แบบโดนไฟคอกก็แบบมาทำใหม่คือเอาคนมาจุดไฟแล้วคอกแต่ว่าแต่ว่าบางอันก็โดยส่วนใหญ่ก็จะมีแบบโดยเฉพาะฉากที่โหดอันนึงที่เราจำกันได้คือฉากที่กินสมองลิงอ่ะฉากนั้นทำฉากนั้นมีคนพูดแล้วว่าฉากนั้นทำแต่ว่าเป็นฉากที่คนจำได้นะจากตอนนั้นไม่เคยดูเห็นโฆษณาล็อกหัวจากใต้โต๊ะแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะอ๋อ Aftermath เป็นหนังที่ผมชอบมากๆเรื่องหนึ่ง Aftermath นี่เป็นหนังสั้นของสเปน Aftermath ไม่มีบทพูดเป็นหนังไปลองหาโหลดดูก็ได้หรือจะไปดูทีเซอร์ใน YouTube ก่อนก็ได้มีรู้สึก YouTube จะมีทีเซอร์อยู่ก็คือเป็นเรื่องแบบในห้องชำแหละศพแล้วก็ทั้งเรื่องก็ชำแหละศพจนจบ20นาทีไม่มีพูดไม่มีอะไรคนที่ชอบอะไรกับศพนี่แหละแล้วก็มีชำแหละไปแบบโอ้โหแบบทั้งเรื่องมีเท่านี้20นาทีไปลองหาดู Aftermath นี่สุดเป็นซอนี่ถึงขั้นแบบนี่คือจริงๆหรือว่าเป็นพวกไม่ทำขึ้นมาทำเหมือนแต่แบบว่าถ้าที่ฟังมันเนี่ยซอกลายเป็นหนังแบบอ่อนไปเลยอ่อนมากกลายเป็นเมนสตรีมเลยหนังแบบกลายเป็นหนังเมนสตรีมแล้วก็ใช้พวก CG ช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยไม่ต้องแล้วก็มีไอ้นี่ไงมีอีกเรื่องนึงที่ฮิตเหมือนกันเรื่อง Snap 102 Snap 102นี่เป็นหนังประมาณสัก4ปีก่อนถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นหนังอาร์เจนตินานะนึกว่าวิชาอะไร102 101 Snap มันจะเป็นลักษณะของเหมือนกับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต101สปช101อันนี้ Snap 102ก็ตอนเขาบอกว่าตอนที่ฉายโรงครั้งแรกเนี่ยฉายรอบสื่อเนี่ยมีคนจะตามฆ่าคนสร้างเลยนะแล้วก็เพราะว่ามันโหดมากมันเป็นก็เป็นสนาฟรีมันหนึ่งอ่ะแต่ว่ามันเพิ่งทำมาไม่นานมันก็เป็นหนังที่ดังในหมู่ใต้ดินนะหมู่ใต้ดินแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะแล้วก็มีเรื่องอะไรออกัสอันเดอร์กราวนี่คือมีไหมไม่เคยดูอ่ะสนาฟ102เป็นหนัง2007เนื้อเรื่องเป็นไงวะเนี่ยดิก็เกิดไม่หมกมุ่นจริงๆไม่รู้จักหนังพวกนี้นะบอสไม่ที่มึงด่ามันเออมันต้องถ้ามึงไม่หมกพูดจริงไม่รู้จักพวกนี้นะมันต้องตามหาเลยนะเหรอต้องตามหาเลยนะคือมีช่วงที่พูดมันไม่รู้จักสักเรื่องรู้จักเนี่ยไอแอบดูเป็นแอบดูตายเนี่ยตอนเด็กๆได้ยินซาลาเปาเนื้อคนรู้จักอะไรเนี่ยเปรตเดินดินอะไรรู้จัก
ม่แต่ก็เทวดาถ้าจะบองรู้จักอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่โหดอันนั้นไม่โหดไม่โหดแต่พวกนี้คือทำให้เราดูพวกหนังโฮสเทลหนังซอหนังอะไรพวกนี้มันดูแบบธรรมดาเลยนะดูแล้วแบบเบิกบานอ่ะชื่นใจหรือคือคุณเป็นคนชอบพูดถึงอันเนี้ยไอเนี้ยไอ I spit on your grave อ่ะฉันถุงน้ำลายใส่ตอนนี้ก็มีฉายตอนนี้ก็มีศพคุณฉายตอนนี้มีขายอยู่บูมบลังโมแรงก็มีแต่พอยก็ดูแล้วเราก็เฉยนะเราก็แบบว่าเออเพราะเราเจอหนังคือลัดผ่านของหนักมาแล้วไงไอพวกนี้ก็เป็นแบบพวกดูแล้วแบบบันเทิงอ่ะชื่นใจดูพวกซอเนี่ยใช่แบบเฉยมากเฉยมากวันนี้เครียดทำงานหนักดูเรื่องซอดีกว่าหัวเราะเออขำแบบขำแต่ว่าพอพูดถึงหลังพวกนี้เนี่ยพอถึงจุดนึงนะผมว่าดูจุดนึงแล้วผมก็ไม่ได้ดูนะก็คือเลิกดูไปแล้วเพราะว่าหนังมันลูกแอบดูอยู่ไม่ไม่อันนี้อีกขวบละสองขวบแอบดูอยู่มีนั่นอีกที่เคยดูแต่อาจจะไม่โหดมากแต่ว่าเนื้อหามันก็วิปริตดีนะเรื่อง In My Skin ก็เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่ามีแผลรู้สึกแล้วก็ตัวเองมีแผลอยู่แล้วก็ยังไงก็รู้ได้ลองชิมดูอะแล้วตอนหลังก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยชอบกินเนื้อชอบมีอะไรคือชอบกินเนื้อคนคนนี้ก็เป็นแบบว่าชอบกินเนื้อกันอะชอบกินเนื้อจนนั่นแบบว่าพอมันมีตอนหลังมันมีแฟนก็เป็นแฟนที่แบบว่าอยากจะกินกันอะกินเป็นพวกกินคนอะเออประมาณนี้แล้วก็จะเป็นหนังรักนะ In My Skin เนี่ยลองไปหาดูผมว่าหนังมันก็ไม่ได้คือด้วยภาพเนี่ยไม่ได้โหดแต่ว่าด้วยคอนเซปต์หนังเนี่ยมันก็เป็นแบบไม่ก็ไม่ปกติก็ทำให้เรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่อง Grim Love นี่จะเป็นรู้สึกที่เคยคุยกันเรื่องที่ทำงานของหงใช่ไหมที่ตายอ่ะที่ทำงานที่เยอรมันอ่ะอ๋อก็จะเป็นเรื่องประเภทเดียวกันก็คือนู่นประเภทเดียวกันคืออยากจะให้คนมากินเราไอ้หงนี่ก็ผ่านประสบการณ์เฉียดตายมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าเผื่อหงได้ไปเจอผู้ชายคนนั้นอาจจะไม่ได้มาเจอใช่คืออาจจะบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์อยู่ในวิกิพีเดียนะชื่อพาสกรหงผมว่าหงสยกเนี่ยจะได้เจออยู่ในนี้เลยเป็นชื่อไปเลยว่าหงสยกแปลว่าแต่เขาสร้างเป็นหนังแล้วใช่ไหม Grim Love ไปหาดู Grim GRIMM แล้วก็เว้นวรรค LOVE Grim Love เสียดาย Pirate Bay ปิดไปแล้วอะไรนะ Pirate Bay ปิดไปแล้วจริงเหรอพาร์ทเบย์ก็โดนมันไม่โอเปเรตแล้วไงพาร์ทเบย์รอปิดไปสามอาทิตย์แล้วรออืมทำอะไรอยู่เนี่ยคืออะไรพาร์ทเบย์ปิดเหรอเออจริงเหรออะไรไม่ต้องเลยโหลดอยู่นะเว้ยพาร์ทเบย์ปิดไปแล้วจริงเหรอก็แค่จับส่วนนั้นแล้วทำไมผมโหลดได้อ่ะเข้าไปยังไงไม่มีจริงเหรอจริงมัวเปล่าไม่มัวพาร์ทเบย์โหลดอยู่ไม่เรื่องของเรื่องอย่าบอกว่างี้Okay. ก็ยังไม่ได้อ่าน Facebook ผมทำไมอ่ะบอกว่าไพเรตเนี่ยว่าดายวันที่โดนจับเนี่ยโจรสลัดไม่มีวันตายวันที่จับมาเนี่ยก็คือไพเรตเบย์เข้าไม่ได้แต่ก็มาแป๊บเดียวมันก็ขึ้นมาใหม่นะครับก็เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยแล้วก็ใจเดียวเหมือนเดิมเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เพราะเซิร์ฟเวอร์มันมีทั่วโลกเลยหมดเลยมันก็ปิดเซิร์ฟเวอร์นั้นไปก็ยังมีตัวอื่นผมก็ยังโหลดอยู่ก็เปลี่ยนชื่อเป็น private bay ไม่ใช่ก็เป็นอะไรสักอย่างดูผมก็โหลดอยู่เพราะผมก็โหลดอยู่ทุกวันเฮ้แต่ว่าตอนที่หมอรัฐทำฟันทำอะไรก็ไม่มีจิตที่แบบปรุงว่าจะต้องเปิดให้คนไข้ดูไม่แบบคนไข้ก็อ้าปากอยู่ตอบอะไรไม่ได้ฟันแบบนี้จะต้องต่อยังไงดีแบบลองตัดลิ้นคนไข้มาต่อตรงเหงือกอะไรไหมไม่ผมไม่เคยมีจิตที่แบบอกุศลอย่างนั้นไม่มีสักแวบหนึ่งอ่ะสักแบบจิตมันปรุงขึ้นมาอันนี้ก็ต้องมาเทหน้าที่การงานมาเลยนะไม่เพราะว่าหมอรัฐทำพวกลากฟันไงที่เป็นหมอทำลากฟันนะครับหมอรัฐไม่ใช่ลากฟันลากเทียมลากเทียมก็ไม่เพราะว่าคือถ้าผมไม่ได้คิดงั้นเพราะว่าผมทํางั้นไม่ได้มันไม่เก่งพอขนาดนั้นมันต้องเก่งมากแต่คือต้องไปเรียนอีกใบต้องไปเรียนใบที่โรคจิตสำหรับอย่างนี้เลยอย่างเช่นเอาหัวคนมาต่อกันอะไรอย่างงี้ต้องไปเรียนอีกใบนึงบ้าแล้วจะดูนี่บ้าก็ไม่ใหญ่ละไม่แต่ว่าเนี่ยก็มีอีกเรื่องนึงที่คนพูดถึงแต่ผมยังไม่ได้ดูเรื่องมอร์ดัม MORDUM เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องโหดเหมือนกันแต่ว่าผมไม่เคยดูเรื่องนี้แต่ว่าคือตอนหลังพอจริงๆแล้วหลังจากที่อัดเทปนั้นกับหงสักปีนะผมก็เลิกดูหนังพวกนี้ไปแล้วนะผมก็เปลี่ยนมาดูพวกทั่วไปดูพวกเฉยๆไม่ได้ดูอะไรพวกนี้เพราะว่าหลังๆพอดูแล้วแบบก็เปลี่ยนมาดู The Fast and Furious ภาค1 2 3 4 5 6หนังทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะผมชอบดูย้อน6 5 4 3 2 1เป็นหนังแบบแนวแฟลชแบ็ค
ดูเพราะผมดูจากเอ็นเครดิตนะผมดูแล้วผมดูย้อนอย่างนี้เลยนะเพราะมันทำให้เห็นต้นตอนว่าแต่ละอันมายังไงมายังไงก็เลยเป็นงั้นแต่บ้าเลยดูหนังนู่นนี่บอลรักมีไม่แต่ว่ามีพอมาถึงจุดนึงแล้วผมก็จะพบว่าหนังมันจะมีหนังบางอย่างที่หนังที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เราไปดูอาจจะเป็นกลุ่มของหนังเสียเวลาของเราด้วยอย่างเช่นล่าสุดนี่มีผมได้มีโอกาสได้ไปชมซึ่งปัจจุบันเวลาผมชมนี่ผมชมด้วยคอมเพราะเนื่องจากผมมีลูกผมไม่สามารถจะดูคุณไม่สามารถไปชมได้ตามโรงภาพยนตร์ผมใช้ดูแบบอย่างละนิดอย่างหน่อยถ้าเผื่อมันแย่มากผมก็จะใช้ระบบดูแล้วก็ปิดดูแล้วก็ปิดเพราะว่าเวลามันน้อยมีลูกมีอะไรเงี้ยล่าสุดได้ดูเรื่องฝากไว้ในไกลเธอปกติแล้วมาตรฐานของ GTH เนี่ยจะเป็นมาตรฐานหนังที่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ฝากไว้ในไกลเธอเนี่ยผมว่าได้สร้างมาตรฐานใหม่ไม่ได้ดูถูกใครนะได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้ GTH น่าจะมาจากพระนครฟิล์มเปล่าไม่รู้คือแบบว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเผื่อมีเวลาหยุดปีใหม่แล้วก็ถ้าเผื่ออยากจะดูหนังดีๆสักเรื่องนึงลองหาเรื่องอื่นดูคือถ้าจะดูซิกแพคของพระเอก2คนก็อันนี้ถือว่าคุ้มดูซิกแพคของน้องต่อเนาะไม่รู้ชื่ออะไรกันน่ะแล้วก็น้องก้าวน้องก้าวผู้หญิงไม่มีซิกแพคไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงก็ไม่ค่อยไม่รู้ผู้หญิงเค้าดังว่าผมก็ไม่หมู่บางๆผมไม่ค่อยได้ดูทีวีก็แต่ว่าผู้หญิงในเรื่องผมก็ดูเฉยๆแต่ว่าคือผมว่าก็ทั้ง2คนก็ไปบิ้วซิกแพคมาก็เพราะมันฉักไว้นักไว้น้ําไงผู้หญิงบิ้วซิกแพคก็คือมีเรื่องอื่นที่ทำให้คุณได้ดูได้น่าชมมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเผื่อใครชื่นชอบ GTH รัก GTH ชื่นชอบ GTH ผมว่าลองดูเรื่องอื่นเช่นสตีเหล็ก2โอ้โหสตีเหล็ก2นี่ขอบอกว่าวันที่ผมเห็นว่าพี่โพสต์ของเราเนี่ยได้โพสต์ลงบน Facebook ว่าตัดต่อเสร็จแล้วทันพอดีวันนั้นก็คือเป็นวันที่ฉายรอบสื่อแปลว่าหนังแกเนี่ยเสร็จตอน 5:00 พอดีเลยแถวบ้านเรียกมันเผาแน่ๆงานเผาเผาจนถึงเช้าคือแบบว่าแล้วก็7:00 น.เช้าไป Messenger วิ่งส่งไม่แต่ว่าจริงๆแล้วผมว่าพื้นเพของพี่พจน์เนี่ยนะน่าจะเป็นหนังอย่างนี้อยู่แล้วคือลักษณะแบบอย่าคิดอะไรมากอ้าวแต่ก็ขายได้ไงก็ขายได้อย่างไวเป้งอะไวเป้งอะไวเป้งนี่ก็มีแต่คนชื่นชมในทางลบหมดตามสูตรของหนังแกก็คือข้อดีนะคือตราบใดที่หนังแกยังทำเงินอยู่แต่หนังก็ทำเงินเรื่องเดียวไม่ต้องห่วงเจ้าของก็พร้อมที่จะเหมือนไอ้นี่ไงที่หนังเรื่องล่าสุดปีที่แล้วที่ทำหนังทำเงินไปชื่อคู่จิ้นไม่ใช่คู่จิ้นอะไรนะหมวยจิ้นดิ้นก้องโลกอ่ะเห็นไหมรู้สึกจะทำเงินทั้งโปรแกรมไปได้ประมาณ40,000 บาทหรือ50,000 บาทฮะเหรอเรื่องนี้เหรอทั้งรู้สึกจะลงทุนไปตั้งเยอะทำได้ประมาณนี้เป็นหมวยจิ้นหรือที่ชื่อหมวยจิ้นคือแบบว่าเห็นแล้วก็อยากจะช่วยนะแต่พอเห็นรายได้แล้วผมแล้วกับดูตัวอย่างแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมช่วยแกโดยให้แกตัดใจจากวงการหนังไปทำอย่างอื่นเถอะเลยไม่กล้าไปช่วยเหมือนนี่ไงสีธนชัยฮ่า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 ไงที่มีคนมาบอกจะโดดตึก5 ตัวตายอะไรเงี้ยว่าไม่ยอมหนังคนไม่ยอมไปดูกันผมดูองุสผมก็เลยแบบรีบคลิกเข้าไปดูเทรลเลอร์เลยว่าหนังมันเป็นไงปรากฏว่าวิธีการช่วยแกเนี่ยคือช่วยให้แกไปทำอย่างอื่นดีกว่าหยุดอย่าให้จะสนับสนุนให้แกทำทางนี้เลยแกไม่ใช่ทางนี้ไงเหมือนคนอยากจะเป็นนักฟุตบอลน่ะแต่เก่งตีเทนนิสน่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปฝืนน่ะอย่าไปฝืนเขาก็มีหลายเรื่องแล้วปีนี้ที่ผ่านมารู้สึกจะมีหลายๆเรื่องที่ออกมาโดยเฉพาะสิ่งที่ผมชอบบอกเสมอว่าหนังพวกนี้เนี่ยโหลดบิดยังเปลืองไฟอ่ะเดี๋ยวบางคนชอบบอกว่าให้โหลดบิดฟรีโหลดที่ทำงานนะยังเปลืองไฟยังมีจิตสำนึกว่าไอ้เปลืองไฟที่ทำงานเข้าใจไหมไม่ได้อยากตั้งแต่ยังเปลืองไฟเลยนะเว้ยก็แบบว่ามีเยอะนะปีนี้หัวหนังไทยออกอย่างนี้เยอะนะซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะก็แต่ว่าผมอยากจะให้มาตรฐานหนังไทยวิธีการทำหนังไทยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีอยู่2 วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยคือทำหนังผ่านมูลนิธิไทยเข้มแข็ง
โอกาสที่คุณจะเจ๊งเนี่ยเท่ากับศูนย์เพราะคุณไม่ได้จ่ายใช่ไหมอย่างที่สองคือคุณต้องทำประวัติศาสตร์อย่างเช่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรอะไรสักอย่างทำประวัติศาสตร์ได้สักอันอย่าไปทำพวกเขาชื่อการหรือจะทำพวกอะไรนะเฮ้ยแต่เขาชื่อการหนังดีนะใช่ๆอันนั้นมันดีไงหนังดีไงเขาชื่อการในหนังดีหรือว่าหนังเรื่องเมืองในหมอกอันนี้อย่าทำเมืองในหมอกน่ากลัวมากเป็นแบบภาพยนตร์เรียกว่าหนังฟิล์มนัวที่น่ากลัวมากเรื่องแรกเด็กๆเลยอ่ะป.4 ป.3 อ่ะในเป็นฟิล์มนัวสยองขวัญฟิล์มนัวน่าจะเป็นฟิล์มนัวอาจจะเรื่องแรกที่ผมเคยเห็นในหนังไทยเลยนะฟิล์มนัวเออทำไมคนไทยไม่ทำหนังแบบนี้เนี่ยคือทำได้นะเพราะว่าจะไม่ได้ไทยเข้มแข็งไม่ได้ไทยเข้มแข็งแล้วก็จะไม่มีการเกณฑ์คนไปดูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะนั้นอย่าทำวิธีการเมืองในหมอกนี่ของท่านมุ้ยป่ะใช่ของท่านมุ้ยแล้วก็มีเนี่ยเขาชื่อการหรือพวกเนี้ยเออทำไมท่านมุ้ยไม่ทำหนังแบบนี้ที่แบบท่านทำแล้วเก่งมากอ่ะมันไม่เข้มแข็งโอเคมันไม่เข้มแข็งพอมันต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งไว้ก็ไอ้พวกเนี้ยเวลาทำอย่างเงี้ยแล้วเวิร์กสุดอย่างล่าสุดนี่มี i5 ใช่มั้ย i5 i5 ที่กี่ร้อยล้านแล้วอ่ะก็ไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่า i5 นี่ผมว่าเท่าที่ผมถามคนที่ไปดูเขาบอกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองคือต้องการความบันเทิงนางเอกน่ารักพระเอกหน้าตาดีตลกมีโรแมนติกคอมเมดี้ทุกอย่างก็ครบโอเคแต่ว่าถ้าเผื่อคุณรัก GTS ฝากไว้ในกายเธอโหลดบิดยังเปลืองไฟผมบอกเฮ้ยแต่หนังทำรายได้เยอะมากไงเฮ้ยได้ไป50กว่าล้าน50กว่าล้านเนี่ยบทหนังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ซิกแพคของ2คนอยู่ที่50กว่าล้านเฮ้ยค่านมค่าน้ำเต้าหู้ไข่ลวกเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นว่ารายได้ที่มาเนี่ยมาเพราะซิกแพคอ๋อซิกแพคประมาณ49ล้านจากบทประมาณ300 บาทลองไปดูผมว่าเป็นแบบแต่ว่า GTS นี่ล่าสุดได้ดูไอ้นี่มันมีซีรีส์เพื่อนเฮี้ยนโรงเรียนหลอนที่ฉายช่อง GMM อะไรทุกอย่างแล้วก็มันมีตอนแรกชื่อตอนวนิดาไปลองหาดูผมก็เลยไล่ตามดูทุกตอนมาเลยนะหลังจากนั้นมี8อันนี้ออกมา8ตอนแล้วก็พบว่าดูตอนวินิจฉัยตอนเดียวเถอะจะพูดว่าอะไรอีก7ตอนเนี่ยไม่ดูไม่ต้องดูก็ไม่เป็นไรไม่เสียแต่ตอนวินิจฉัยนี่เขียนบทดีมากนะเป็นหนังสยองขวัญที่แบบว่าผมว่าถ้ามาขยายแล้วแบบทำเป็นหนังโรงเป็นหนังโรงชั้นดีได้เรื่องเลยนะนี่ขนาดไม่ว่างนะยังสามารถดูบทไม่แต่หนังนี่มันเป็นหนังไม่ถึงชั่วโมงไงแล้วก็ดูแบบจบในตอนดูแบบ40นาที45นาทีแล้วไม่ก็ดูแบบ15นาทีหยุด15นาทีหยุดก็คราวที่แล้วปีที่แล้วที่ผมไล่ฟังคือผมดูพ่อมากเนี่ยผมใช้เวลาดูบัตรอาทิตย์นึงดูแล้วหยุดดูแล้วหยุดไม่มันลูกเล็กมันลำบากเนี่ยเพราะนั้นถ้าเผื่อคุณสุทินเนี่ยยังไม่มีลูกเนี่ยก็ถ้าเผื่อคิดยังจะดูหนังอยู่เนี่ยอย่ามีลูกโอกาสมันจะทำให้โอกาสการดูหนังของคุณเนี่ยไม่ต่อเนื่องเรียกว่าความสามารถในการดูหนังลดลงการมีลูกคล้ายๆเหมือนกินยาความสามารถในการขับรถก็จะลดลงอันนี้ความ watchability จะลดลงจะลดลงเพราะฉะนั้นหนังที่โหดๆที่เมื่อกี้แนะนำไปดูเนี่ยวันนี้เราจะพูดกลางพอสมควรไม่เหมือนแต่ตอนที่เราอัดเทปเพราะเราจะพูดหยาบคายและรายละเอียดลงเยอะแต่ว่าอันนี้เราจะพูดให้กลางๆว่าเดี๋ยวลองไปหาดูกันเองเพราะว่าตอนนี้เราจะเป็นสวัสดีปีใหม่เราไม่อยากจะให้ปีใหม่ของทุกท่านเนี่ยบันไลไปกว่านี้นะครับก็เพราะปีหน้าเราต้องมีเรื่องอะไรบ้างปีหน้าเราต้องมีเรื่องส่งออกที่ยุโรปจะไม่รับเราอีกแล้วเลือกตั้งก็จะไม่มีแล้วแล้วก็จะมีเรื่องการท่องเที่ยวที่ลดลงเพราะว่ากฎรายการศึกทำให้นักท่องเที่ยวไม่มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อผมเอาความเครียดลงไปในเทปนี้เยอะโดยเฉพาะรายละเอียดของหนังนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเจียวจิตตกเพราะว่าแต่จิตตกให้ไปดูเรื่องซอว่าเทปนี้ทำให้ซอเป็นหนังเด็กไปเลยจริงๆแล้วซอนี่ดูแล้วผมไม่ค่อยรู้สึกนะเหมือนว่าถ้าเกิดดูคนทั่วไปก็อาจจะจริงๆด้วยบทมันใช้ได้นะแต่ความโหดร้ายผมว่าเรื่องแรกก็โอเคสุดแล้วเรื่องหลองมันพยายามจะหลังๆๆมันไม่ถามเลยดิไม่เคยดูซอนะไอซอกับไอที่พูดมาตลอดนี่ไม่เคยดูไอซอกับไอสิงหาสามนี่คนละเรื่องกันใช่ไหมเฮ้ยมันเท็กซัสเชนซอนั่นไงมันคนละเรื่องคนละอันใช่ไหมคนละอันกันไอมันมีหนังไอสิงหาสามนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่หนังเก่าๆแล้วเข้าใจผิดเข้าใจผิดคือหนังเนี่ยซอนี่คือเลื่อยไม่ใช่หรอซอนี่ภาคสองมันจะพูดว่าซีหรอไม่ใช่ซอนี่ภาคสองไม่ใช่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 นี่ซอนี่ภาคสอง
ภาคแรกเนี่ยชื่อ Texas Chain Texas Chain แล้วภาค3กลูแล้วจะรู้ว่ามันเป็นหนังไตรภาค Texas Chain Saw Massacre เป็นหนัง3ภาคเหมือน Star Wars 3ภาค Trilogy วิธีการดูเนี่ยให้ดู Texas Chain ก่อนลากขาอยู่ได้ถูกเพื่อนลุมเหยียบอยู่กระดึ๊บกระดึ๊บออกอยากรู้จะได้ถูกเพื่อนลุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซ่ที่ทำในเมืองเท็กซัสเอาให้ได้เอาแล้วก็ไปสังหารหมู่กันไม่ใช่ภาค2เนี่ยเป็นคนที่เห็นการทำโซ่ที่เท็กซัสพอเจ้าตัวรู้ว่าไอเนี่ยมาเห็นวิธีการทำโซ่ก็เลยฆ่าตกรรมหมู่ก็เลยเป็น Texas Chain Saw Massacre นี่3ภาคเพราะฉะนั้นเวลาไปดูเวลาสั่งซื้อเนี่ยให้ซื้อครบชุดครบชุดแล้วซอมันมีตั้งหลายภาคไล่ภาคที่เหลือไอซอ4ซอ6อะไรอย่างงี้ไงไม่ถามจริงๆว่าไอเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันใช่ไหมคือเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่เคยดูเรื่องซอแต่เคยดูสิงหาสับตอนเด็กๆผมดูตอนรู้สึกจำผมดูมีนานะเออทำไมถึงชื่อสิงหาสับทำไมชื่อสิงหาสับไม่รู้ก็มันแปลว่าเรื่องสิงหาสัตว์ไงเท็กซ์ผมยังแปลไม่ออก Texas Chainsaw Massacre กับสิงหาสัตว์มันน่าจะดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องไปเข้าใจแต่รู้ว่ามันชื่ออย่างนี้จริงเออไปเปิดดิสิงหาสัตว์นะไอ้เท็กซ์เชนซอไม่ซอก็จะเป็นไอ้นี่ไงซอนี่คือจับผู้ชายที่กำลังจะตายทั้งอย่างเนี่ยไอ้คนทำเนี่ยคนทำเนี่ยจะเป็นคนที่คนแก่ที่เป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรทั้งอย่างแล้วก็เอาคนมาที่คนที่มีความเลวความผิดอะไรอยู่ทั้งอย่างแล้วก็เอามาทําลายแล้วก็แต่ว่าคือวิธีการโหดๆในการที่จะฆ่าเขาอ่ะไอ้นั่นมันชื่ออะไรนะไอ้ตัวผู้ร้ายมันชื่ออะไรที่มันขี่จักรยานตัวไม่รู้ไม่เคยดูอ่ะเออนั่นแหละแต่มันก็มีหลายภาคแต่ว่ามันยิ่งเย็นลงมาเรื่อยๆก็ดูแล้วก็ไม่ได้ดูมากแต่ว่าเช็คซะเชนซอนี่จริงๆสิ่งนี้คือเป็นไอ้ครอบครัวใช่มั้ยที่โรคจิต Letterface Letterface ตัวไอ้ตัวที่ถือเลื่อยไฟฟ้าแล้วมีจริงว่ะ based on true story ใช่ใช่เขาบอกว่า based on เรื่องราวอะไรไม่รู้ในอเมริกาอะไรอย่างในเมืองอะไรไปดูมาแล้วก็แต่ตอนที่ถ้าเผื่อจะไปดู Texas Chainsaw ภาคแรกที่เป็นนู้นน่ะไปดูตอนเนี้ยผมว่าหนังมันเราจะเห็นเลยว่าทุนต่ำมากหนังมันไม่มีอะไรเลยนะมันดูแบบค่อนข้างแย่เลยล่ะแต่ว่าด้วยความดิบของมันเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องนี้เหมือนมันจะตอบโจทย์อันนี้กลับไปจริงจังนะไอ้ Speed on the Grave อ่ะของเก่ากับของใหม่ทุนสร้างมันจะดูแบบคนละเรื่องใช่ๆไอ้ Speed on the Grave มันจะดูถ้ามันดูถึงมันจะดูดิบมากเลยเรื่องราวดูป่ะเคยดูป่ะไม่เคยดูแต่เรื่องมันไม่เรื่องราวมันจะเป็นแบบก็เหมือนแบบผู้หญิงที่โดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ย abuse มาเนี่ยแต่ว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยคนเขียนบทครั้งแรกเนี่ยจะพูดถึงคนจีนจะพูดถึงคนจีนแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเขียนบทเขียนไปเขียนมาเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนบทเนื่องจากมันจะขายไม่ได้ไงเพราะว่ามันยังตั้งชื่อหนังให้เหมือนเดิมเพราะว่าบทแรกที่เขียนเอาไว้เนี่ยเป็นเขียนสำหรับคนจีนเพราะว่าไม่มีชาติอื่นเลยที่จะขาดถุยไอสปิดอันยาเก็บเป็นคนจีนเลยนะไกลเป็นคนจีนก็มีจะมีตอนไหนจะภาค2มันนี่ก็จะมี I spit on your street คือทั้งเรื่องขาดทั้งเรื่องขาดทั้งเรื่องเป็นหนังจีนหมดละไม่ใช่มันแถวอ่ะขอไปเรื่อยเลยแต่หนังอย่าง I spit on your grave เงี้ยก็แบบมันเนี่ยมันเต็มอยู่ในหนังที่รัฐให้มาไงแล้วก็แบบอันไหนให้ดูอันไหนจำไม่ได้จำไม่ให้มา2อันเนี่ยแต่แบบมีคนสร้างหนังมันมีด้วยอ่ะนี่อยากให้น้องทันเห็นนะว่าภาสกรมีหนังแบบนี้10เรื่องอยู่ในฮาร์ดดิสก์ยากมาเลยถูกกักกันเนี่ยเขาเรียกถูกกักกันไว้ขนาดว่าแยกไม่ได้แบบเขาเรียกควอรันทีนขนาดว่าแบบว่ากันไว้อย่างดีนะมันยังรู้จักไอ้ไอซอเซอร์อะไรเนี่ยมันไม่เห็นมันโหดตรงไหนน้องทันน้องทันไม่ไหร่น้องทันน้องทันน้องทันนี่เป็นลักษณะเหมือนเลยได้มาได้คือส่งได้ส่งมากเลยปั้นต่ออีกหน่อยเนี่ยใช่เลยส่งได้เทปต่อไปเทปหนังโหดตอนต่อไปเนี่ยจัดให้น้องทันให้น้องทันจัดได้เลยใช้เวลา6เดือนให้น้องทันไล่ตามดูให้หมดแล้วให้น้องทันวิจารณ์น่าจะหมดแล้วเอาแบบหอมปากหอมคอให้หายคิดถึงกันว่าพี่อู๊ดก็ไม่ได้หายไปไหนพี่อู๊ดเดี๋ยวเล่าก่อนพี่อู๊ดจะย้ายมาอยู่แถวนี้แล้วคือช่างคุยสตูดิโอเนี่ยที่เราอัดกันอยู่ที่
เฮ้ยเดี๋ยวผมขอมาเล่าวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดแอร์เพราะเนื่องจากอากาศดีนะครับแล้วก็เป็นวันที่ไม่มีแป้งแต่ว่าหน้าเราไม่ค่อยมันหน้าไม่มันเพราะว่าขนาดไฟรอบนี้เป็นไฟที่ระดับแบบผมตั้งแต่ผมมาจัดรายการนี้ที่ไฟ LED นี่ไม่ร้อนผมไม่เคยเจอไฟสว่างขนาดนี้มาก่อนในการจัดรายการนี้มาสว่างมากก็พบว่าหน้าของเรายังปกติเหงื่อไม่ไหลแล้วก็อารมณ์ไม่เสียด้วยนะครับทั้งหมดนี้แล้วผมก็ไม่ได้ว่าทาสกรเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมมาจัดแล้วรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกนี่คืออยู่นี้หมอรัตก่อนเนี่ยตอนจัดแรกๆเนี่ยหน้าแค่อาจารย์ยิ่งศักดิ์คือหันไปทุกทีก็จะพูดกับอาจารย์แบบเป็นพูดเพราะตอนหลังๆคือเริ่มจะไม่ค่อยเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรื่อยๆคือจะเริ่มผอมลงชับปุยชับปุยตอนนี้จะเหมือนชับปุยเรื่อยๆชับปุยของผมชับบี้ชับบี้เป็นน้องชับปุยพี่ชับปุยชับบี้พี่ชับปุยชับบี้ชับบี้พี่ชับปุยไม่บอกว่าเนี่ยแล้วแต่ว่าอันนี้อาคารไทยติงเนี่ยเป็นอาคารที่คงจุ้ยดีแล้วก็คุณสุทินก็พบว่าหลังจากที่มาจัดรายการหลายปีร่วม10ปีอ่ะเกือบ10ปีก็พบว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่คุณสุทินเนี่ยจะย้ายมาทำช่างคุยสตูดิโอ2ที่เปิดสาขาเปิดสาขา2ชั้นนึงอีกชั้นนึงของเหนือห้องนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในอนาคตเห็นวิวที่แตกต่างกันอีกท่านคุณสุทินคิดว่าอีกกี่ปีครับจะเสร็จครับปีนึงต้องรอช่างให้ช่างพร้อมแล้วว่าเข้าทำงานประมาณปีนึงครับประมาณไม่จริงหรอกครับผมตั้งใจไว้ปีนึงเหมือนกันสี่ปีผมออกมาเกือบไม่สองปีกว่าสองปีกว่าแต่ก็เนี่ยแหละครับเพราะนั้นเตรียมใจไว้ช่างคุยสตูดิโอ2เนี่ยรอเราอยู่นะครับประมาณปี2559เราจะเจอกันที่ช่างคุยสตูดิโอ2แล้วก็เราจะมีโอเพนเฮาส์ของสุทินนะครับแล้วมาจัดที่นี่ไปแล้วจะไปจัดห้องอูดนะครับแล้วก็ข้อดีของนั้นก็คือว่าลมจะอู้กว่านี้เนื่องจากว่าห้องนี้เป็นห้องทิศออกตกลมเนี่ยมันจะมาทิศเหนือใต้ตามสูตรเพราะนั้นเวลาเครื่องบินเนี่ยรันเวย์ของเครื่องบินสังเกตใช่ไหมรันเวย์เครื่องบินจะบินออกเหนือใต้เสมอไม่งั้นมันจะต้านลมมันจะกว้างลมเพราะนั้นไปดูเลยครับสนามบินทุกอันบนโลกเนี่ยมันจะรันเหนือใต้หมดเหนือใต้หมดไม่งั้นมันจะขวางลมขึ้นลำบากอ่ะคุณหงมีอะไรจะอวยพรไม่มีการอวยพรแขกเอ้ยท่านผู้ชมรายการเลยแต่เทปนี้ออกได้ก่อนปีใหม่ใช่ไหมเพราะว่ามีคือเผื่อน้องเขาขนาดนี้ได้เพราะว่าเผื่อเขาอยากจะเอ้ยปีใหม่เรื่องอะไรดีๆฟังเนี่ยเทปอย่าลืมนะครับฝากเอาไว้ในกายเถอะหนังเชี่ยวๆของรัฐผมรัฐจะเป็นผู้เชี่ยวชาญหนังไงเอาแหวนออกเป็นรัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญหนังรัฐ GTS ชื่นชอบ GTS ฝากไว้ในกายเธอนะครับไปดูโหลดบิดแล้วยังเสียวใจไปเลยเดี๋ยวก็แบบว่าได้ตรงได้ตังเลยดีไม่ใช่เหรอเรื่องนี้ขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณยอนเซอร์ของเราก่อนคือเนื่องจากว่าเอาเครื่องมาให้คนอื่นเขายืมก็เลยไม่อยู่ไอ้เครื่องฟอกอากาศแอโรไซด์น้องเบนธนาพรไอ้เครื่องฟอกอากาศแอโรสมิธเหรอเขาขายดีนะเฮ้ยขอบอกว่าตอนนี้เป็นกระแสเลยนะมีคนมาถามผมด้วยนะว่าไอ้เครื่องว่าไอ้เครื่องนั้นน่ะมันบอกว่ามันผมบอกว่าดีเสียงดีมั้ยไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นมีคนได้ยินเรื่องนี้มาแล้วว่าแบบว่ามันดูเจ๋งมากคือมันไม่มีอะไรเลยมันช่องเปล่าแล้วว่ามันสามารถจะกรองอากาศได้เอ๊ะเราไม่ได้มาตั้งหัวนอกนี่ไม่ได้มาตั้งคือมีคนขอยืมไปก็เลยเขาไม่ยืมก็เลยไม่ได้มาก็ไปดูที่ facebook.com/ aerosai thailand ใช่ไหมใช่ใช่ aerosai thailand aerosai แล้วกันอยู่ที่นั่นได้แล้วไงนะครับก็เป็นเครื่องฟอกอากาศราคา30,000กว่าเขาส่งที่ lazadaแล้วก็ไปที่เมลอนบ็อกซ์ด้วยก็จะ30,000ถือว่าไม่แพงนะเพื่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวไงอะไรประมาณนั้นแล้วก็สปอนเซอร์อีกรายหนึ่งของอันนี้เป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวของผมขอขอบคุณบริษัทอัศวโสพลนะครับที่ช่วยสนับสนุน Bose Soundlink Color นะครับอันนี้นะครับเสียงดีเทพราคาโอเคแล้วถ้าเผื่อโปรโมชั่นของเฮียช่างคุยยังมีอยู่เฮียมั่นคงเฮียมั่นคงเฮียมั่นคงเฮียช่างคุยไม่โปรโมทเฮียมั่นคงยังมีอยู่รู้สึกจะแจกวอลเชอร์500บาทนะครับแล้วฟังได้สีเนี่ยเขาเลือกให้หรือคุณเลือกเองสีนี้ไม่เขารู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ร้อนแรงร้อนแรงไม่ใช่ผมเป็นเหมือนอะไรนะกระทิงกระทิงเปลี่ยวก็เลยต้องเอาสีมาล่อสีมาล่อนะครับสีแดงไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วสีแดงเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นสีที่อาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาเยิร์นมิวนิกลิเวอร์พูลไม่ได้นะฐานแบบอะไรพวกนี้เฮ้ยมันคือชนะสวอนซี4-1รู้สึกถ้าจำไม่ผิดแอตแลนต้าฟอลคอนแอตแลนต้าฟอลคอนนรกสุดๆไล่โค้ชออกไปแล้วเรียบร้อยชิคาโกบูลส์อ่ะชิคาโกบูลส์ปีนี้ใช้ได้ไม่ใช่เด็ดไม่ใช่ได้ฮิวสตันร็อกเก็ตส์ปีนี้เล่นดีสีแดงนะครับแม้อยากจัด
พูดถึงแล้วอยากจัด NFL อีกสักจริงๆอยากคืออยากเชิญคุณราภกรนะไม่ใช่ NFL นะประสบการณ์ยังไม่ได้ขึ้นที่ขึ้นนั่นเลยยังไม่ได้คุยแต่แกจนแกไปออกรายการของแกแล้วนะเหรอแกทำออกนั่นอยู่ก็เดี๋ยวลองถามดูแล้วว่าแกมีสะดวกบอกไหมแกยุ่งในช่วงนี้แกกลับไปภาคอีกแล้วไงแกกลับไปภาค True Vision อีกแล้วก็เลยยุ่งหน่อยคนมารายการเราเนี่ยเขาไปรุ่งเรืองแต่เราไปรายการคนอื่นเขาก็อย่างที่บอกก็คือว่ารายการอะไรนะบอกแล้วไปออกรายการคนอื่นด้วยหรอผมไปออกรายการไม่แต่ว่ามึงเซ็นเอ็กซ์คลูซีฟกับช่างคุยไว้ไม่ๆวันนั้นเขาเชิญพวกเราไปหมดเขาเชิญเราไปคือรายการอะไรก็ตามที่เชิญต้องคุยเรื่องเชิญผมไปคนเดียวเนี่ยถ้าเชิญภาคกรออกไปออกคนเดียวเนี่ยรายการจะอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพีนัทลงไปอยู่ได้หรือไม่ใช่บอกว่ารายการนี้มันจะไม่อยู่เช่นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างเช่นโกก็จะแบร์ไตไฮเทคก็จะเปลี่ยนเป็นล้ำหน้าโชว์รายการแบร์ไตก็จะกลายเป็นตำนานนะครับหรือว่าช่องเจ็ดอะวันหนึ่งเราไปออกรายการมาดูคลิปมาโชว์คลิปมาโชว์คลิปก็พาสกรออกไม่เป็นไรก้างออกไม่เป็นไรหมอรัดผมไปเด้งเลยปัจจุบันรายการมาโชว์คลิปไม่มีแล้วทุกคนไปมาโชว์คลิปหมดเป็นลักษณะของมุสลิมมาโชว์คลิปหมดเลยไม่มีโปมากเลยไม่ได้เมื่อวานเขามีงานไทยฮาลาลนะท่านนายกไปเปิดงานท่านนายกไปเปิดงานผมนั่งตามทวิตของโกอยู่ก็พบว่ามีร้านเนื้อย่างเอ้ยมีขายซอสญี่ปุ่นด้วยนะญี่ปุ่นแบบฮาลาลอ๋อแต่หมอรัดไปหมดแล้วอะไรนะแต่หมอรันนี่เซ็นกับช่างคุยไว้7ปีใช่ไหมตลอดชีวิตต่อสัญญาเลยต่อแล้วต่อแล้วตลอดชีวิตตอนนี้มันเหลือปีละจัดปีละครั้งไอ้แต่ว่าไอ้ที่ตอนเพิ่งนึกได้จริงๆปีนี้ไอ้เทปนั้นเนี่ยอะไรอ่ะไอ้แตะเหรียญอ่ะปีนี้ไม่เหรอแบะเหรียญปีเปอร์ซิอุสเปอร์ซิอุสปีนี้ใช่ไหมปีที่แล้วปีที่แล้วเลยเหรอปีแล้วอุ้ยนานขนาดนั้นเลยปีนี้อัดนี่ไงปีนี้อัดมีมึงดราม่าสองดราม่าสองแล้วก็อัดกับโกตอนเพื่อนสิวุฒิกุมภาจำได้แล้วคนสิวุฒิว่าปีนี้ว่าปีนี้ปีนี้กุมภาแต่เขาไม่มีแล้วใช่ไหมรายการนั้นของเขาอ่ะเขามียังมีอยู่เขายังไปขายก็ยังขายอยู่เว็บเฟซบุ๊กยังมีอยู่ยังมีเหรอแล้วมีตามอีกเหรอไม่ได้ตามก็เห็นอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันก็เบาลงไปเพราะว่ามันก็มีกระแสนี่ไงบ้านสวนอะไรนะช่วยด้วยนะช่วยด้วยอ่ะอาจารย์ช่วยด้วยอาจารย์อะไรสักอย่างที่เราพูดเรื่องคราวที่แล้วอ่ะอ๋อเหรอบ้านสวนพีระมิดบ้านสวนพีระมิดหมดแล้วก็ยังไงก็ขออำนวยพรให้กับผู้ฟังช่างคุยทั้งหลายเนี่ยนะครับจงมีแต่ความสุขร่ำรวยเงินทองแล้วก็ยศถาบรรดาศักดิ์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยติดตามช่างคุยตลอดไปจนกว่ารายการเราจะมีสปอนเซอร์ มึงไม่เรียกอีสปอนเซอร์นิดหน่อยนะครับเสียงดีจริงครับอันนี้เสียงดีจริงก็จริงๆก็อยากจะอัดเจอเฮียมั่นคงอีกนะตลกดีตอนนั้นเราจัดได้สนุกสนานมากแล้วก็ยังไงก็ยังขอบคุณด้วยว่าBS เฮียมั่นคงอะไรก็ยังดูแลพวกเราอย่างดีหลังจากที่คุณไปอุดหนุนเขาถึงก็ยังอยู่เรื่อยๆถึงหกหลักยังเรื่อยๆยังซื้อๆอยู่บ้างนะครับก็ยังดูแลอย่างดีขอขอบคุณมากคุณอู๊ดก็ไม่ได้ไปไหนว่างๆก็มาถ้าย้ายบ้านต่อไปเนี่ยสบายเลยสามารถจะอัดช่างคุยรายวันกับสุทินเดินขึ้นไปข้างบนใช่แต่ว่าสุทินเอ๊ะก็ได้นี่ต่อไปช่างคุยรายวันกับสุทินแล้วก็ดีนะเออช่างคุยรายวันกับก้างยังมีป่ะไม่มีแล้วทำไมไปช่างคุยรายวันคุณดังเลยอ๋อก้างเขาหมดคอนแทรคกับช่างคุยแล้วไม่เป็นช่างคุณไรวันเอ้ยจริงๆไม่ใช่คุณไรวันป่ะเดี๋ยวนี้มีน้อยมากไม่มีแล้วน้อยมากแล้วจะเรียกไรวันได้ไงวะเออก็นั่นไงเป็นไรปักไง15วันทีไรสะดวกมากไม่แล้วอัดยังไงอัดกับใครอ่ะไม่มีแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่มันว่างไม่ค่อยตรงกันไงการมันก็มีธุรกิจไม่เคยแบบช่างคุณแบบคิดว่าจะเอ้ยเอาน้องๆสาวๆผู้หญิงมาแบบเออเดี๋ยวถามนี่ไม่ได้ตามนานตกลงกันดั้มออกยังไงยังกันดั้มช่างคุยแม็กมันยังไม่ทำมันไม่ใช่ความผิดของผมแล้วเอาตกลงคุณโยนไปให้น้องๆจะละออกกลับไปหมดเลยโยนวัตถุดิบไปแล้วให้มันไปตัดต่อกันเองมีอะไรก็มันสวยกันเองกูไม่เกี่ยวอ๋อนั่นคือทีมช่างคุยแม็กออกไปนั่นกันแล้วอ๋อยังเลยยังไม่ดูกันดั้มไม่ใช่เอาไปคือเขาเอาก๊อปไฟล์ไปแล้วก็ตัดออกมาแล้วตัดออกไปนานแล้วออกไปแล้วตอนในตำนานเนี่ยอันนี้คือกันดั้มสิแหละตัดเหลือกันดั้มตอนเป็นบาดแผลในใจละเออ
โอเคเราลาพร้อมกันแล้วเจอเทปหน้าคงไม่น่าจะนานมากหรอกเจอกันปีหน้าอุ้ยสบายแล้วต่อไปอู๊ดนอนนี่เลยใช่ไหมก็ไปเป็นมาแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องลงหาดใหญ่อยู่แล้วใช่แต่ว่ามากรุงเทพก็นอนนี่ไงนอนตรงนี้เลยหรอแล้วมันห้องมันเป็นเปล่าๆงี้นอนไงยังไม่เสร็จไงยังไม่เสร็จเฮ้ยเสร็จก่อนเฮ้ยเสร็จก่อนโอเคเสร็จก่อนอ่ะเดี๋ยวลาพร้อมกันขอบคุณมากนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับโอเคมาสเตย์มาดีโต